รีบขจัดไขมันส่วนเกินในอาหารให้มื้ออร่อยของคุณมีสุขภาพที่ดีแบบนี้สิสิ่งที่ดีที่เราควรเลือกพิเศษ999จากราคา 1,590 บาทเท่านั้นโทร02-817-9998 หรือแอดไลน์ official @atimeshopเอ้ยโย่ผมดีเจเจมเฮ้ยโย่ผมดีเจพียูเปลี่ยนเช้าวันจันทร์ให้เป็นวันแสนสนุกส่งท้ายวันศุกร์ให้สนุกไปด้วยกันกับ EFM Good Morning Monday และ EFM Good Morning Friday มาเติม energy ไปด้วยกันกับเพลย์ลิสต์สนุกๆปลุกคุณไปทำงานทุกเช้าวันจันทร์และศุกร์6โมงถึง8โมงเช้าที่นี่ที่ EFM 94 Talk Aromi เพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดย Mazda Super Offer เลือกส่วนลดสูงสุด 120,000 บาทหรือดอกเบี้ยต่ำสุด 0% ถึง30เมษายนนี้ EFM Short News นักลงทุนไทยวอนท่านอาจารย์สำนักต่างๆเลิกจุดธูปและประทัดได้แล้วไม่ได้กลัวเลขอั้นแต่ซื้อตามไม่ทันแล้ว EFM Short News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวที่เคยเป็นสีเทาแต่เช้าวันนี้กลับมีสายรุ้งดอกไม้ริมทางที่แสนธรรมดากลับดูงดงามจากคนที่เคยหัวเราะไม่เป็นแต่ในตอนนี้กลับยิ้มไม่หวั่นไม่รู้ทำไมไม่รู้ทำไมมันคงเป็นความรักที่จะมาให้จากวันที่เคยจืดจางแค่เพียงพริบตาก็ต่างออกไปขอบคุณที่เป็นคนแท้แก้ไขทุกอย่างอะไรก็ไม่เหมือนเดิมเมื่อมีเธอเคียงข้างทำให้ทุกวินาทีเป็นวันที่ดี You are the keyที่เห็นอยู่ทุกวันพอมองด้วยกันก็กลายเป็นเหมือนฝันได้ทำให้รู้ว่าเราคือคำตอบของกันและกันมันคงเป็นความรักที่จะมอบให้มาคงมาเปลี่ยนแปลงและอันลบทุกอย่างและคงเป็นความรักที่จะมอบให้มาทำให้ทุกเวลานั้นไม่เป็นเหมือนเดิมขอบคุณที่ทำให้วันสดใสไม่ว่ามองไปทางไหนก็พบสีสันใหม่จากวันที่เคยจืดจางแค่เพียงพริบตาก็ต่างออกไปขอบคุณที่เป็นคนแจ้งแก้ไขทุกอย่างอะไรก็ไม่เหมือนเดิมเมื่อมีเธอเคียงข้างทำให้ทุกวินาทีเป็นวันที่ดี You are the keyWe'll be right back.
ีเป็นวันที่ดี You are the key จะไม่ทุกวินาทีเป็นวันที่ดี You are the keyกันสั้นแปลกๆไม่คุ้นเลยไม่ชินเหมือนกันไม่คุ้นเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเอฟแฟนดอมไลฟ์มาแล้วนะคะดีเจแนนค่ะแล้วก็โซเซฟนะครับแน่นอนเลยก็คือพี่ดาวไม่อยู่ใช่แล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราก็จะยังคงดำเนินเรื่องราวของเราต่อไปวันนี้เป็นสดนะคะเอาไม่เทปนะมีคนเชื่อว่าเป็นเทปเหรอเนี่ยไม่บอกไว้ก่อนอ๋อเหรอวันนี้นะคะเราจะได้ต้อนรับจิมมี่แล้วก็ซีนะมาใน EFM Fandom Live ของเรานะคะส่วนวันนี้แฮชแท็กที่ใช้พูดคุยกันแฮชแท็กจิมมี่ซีเอ็กซ์แฟนดอมไลฟ์มีอะไรอยากจะส่งอยากจะปามานี่มาได้เลยเห็นก่อนเข้ารายการแท็กนี้ขึ้นอันดับ1ของเทรนด์ Twitter ที่เวียดนามไปแล้วโหเหรอใช่ส่วนของไทยนี่ก็อันดับ5นะโหอย่าให้น้อยหน้าอย่าให้น้อยหน้าเอออันดับ1เลยวันนี้อันดับ1ที่เวียดนามเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาหยิบเอา5ชื่อที่แฟนๆเขาส่งมาเข้ารอบมาพูดคุยกันว่าแต่ละชื่อมันมีที่มาที่ไปยังไงเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจจะได้มาโหวตกันเนาะก่อนจะไปชื่อใช่ไหมผมอยากให้ YouTube เนี่ยนะทุกวันนี้แบบมันแปลภาษาได้มันเหลือเกินเนาะผมเห็นอินเตอร์แฟนเยอะมากอ่ะโดยเฉพาะพี่ๆจังฝั่งทางจีนอย่างเงี้ยผมอยากอ่านออกมากว่าเขาพูดอะไรอ่ะเขาก็บอกว่าสวัสดีเนี่ยสวัสดีมารอจิมมี่ซีอยู่เลยโอ้โหเนี่ยอยากจะเนี่ยอยากจะได้เห็นเขา2คนใบหน้าอันงดงามเนี่ยฉันแปลให้เฮ้ยเก่งจังเลยอ่ะฉันมั่วเออนี่ไงไม่รู้เรื่องจริงๆนะคะแบบว่าแต่ว่าก็โอเคพิมมาได้มีคนพิมมาว่า KFC เฮ้ยไม่เกี่ยวนะหิวนะเนี่ยเราอะเออเออแต่ว่าอินเตอร์แฟนเยอะจริงๆแทบไม่เห็นคอมเมนต์ภาษาไทยเลยใช่คนไทยอยากให้น้อยหน้ามาหน่อยมาแฮชแท็กเอาให้อันดับหนึ่งไปเลยจิมมี่ CX EFM Fandom Live คืนนี้มาจิมมี่ CX Fandom Live เออ X Fandom Live มาเดี๋ยวเรามาดูทีละชื่อแล้วกันนะคะว่าแต่ละชื่อเนี่ยที่แฟนๆเขาส่งมาเข้าประกวดเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงบ้างนะแล้วก็เข้าไปโหวตกันได้ผ่านทาง X ของ EFM Station นะคะชื่อแรกที่ผ่านเข้ารอบมานั่นก็คือเดน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 รางวัลนัก appreciate ดีเด่นค่ะนี่คือทุกครั้งที่ไปตามจิมมี่ซีเนี่ยเขาก็จะส่งพลังงานดีๆมาให้แฟนคลับตลอดเลยไม่เคยเลยที่ energy ของทั้งสองคนจะดรอปนะคะทั้งสองคนเนี่ยทำหน้าที่อย่างเต็มร้อยเสมอตั้งแต่เริ่มจนจบไปทุกๆงานเลยแบบที่ไม่ทำให้พวกเราอ่ะได้รู้สึกว่าเขากำลังเหนื่อยหรือว่าไม่สบายอยู่จิมมี่ซีพยายามที่จะเข้าถึงทุกคนค่ะไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลให้ทุกคนที่ได้มาหาเนี่ยรู้ว่าทั้งสองคนเนี่ยมองเห็นความรักของพวกเราที่ส่งไปและก็ไม่ทำให้เรารู้สึกว่าเราคนใดคนนึงถูกมองข้ามเลยแม้แต่นิดเดียวก็เลยอยากมอบรางวัลนัก appreciate ดีเด่นนะคะให้กับจิมมี่ซีเพื่อขอบคุณที่ทั้งสองคนเนี่ยเห็นคุณค่าแล้วก็เคารพในความรักของพวกเราเสมอค่ะโอ้เป็นชื่อแรกที่แบบทรงคุณค่าเลยนะใช้คำนี้นัก appreciate ดีเด่นนะถ้าใครชอบชื่อนี้ก็เข้าไปโหวตกันได้นะคะใน X2 EFM Station ของเรานี่คือชื่อแรกครับตอนนี้มีเวลาอีก10นาทีเนี่ยในการโหวตโอ้ยสบายสบายมาชื่อที่สองค่ะมาชื่อที่สองนะครับชื่อรางวัลคนเก่งของง่ำง่ำเป็นครั้งแรกเลยนะที่จะมีเขาเรียกว่าที่มาถึง2แนวคิดนะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนแนวคิดที่1เนี่ยเขาบอกว่าเป็นรางวัลที่อยากจะมอบให้จิมมี่ซีเพื่อขอบคุณในความเก่งความอดทนความตั้งใจและก็ความพยายามต่างๆเพื่อที่จะมอบความสุขมอบผลงานดีๆมอบโมเมนต์ดีๆให้ง่ำๆเราจะได้มีความสุขกลับไปนะครับและด้วยสิ่งต่างๆนี้ครับที่จิมมี่ซีทำมาทำให้บ้านง่ำๆเราใหญ่โตขึ้นมามากเลยแล้วก็อยากจะบอกว่าทั้งคู่เก่ง
กันมากเหมาะสมกับรางวัลนี้ที่สุดแล้วและอย่าลืมขอบคุณตัวเองกันด้วยนะอันนี้คือแนวคิดแรกครับไปกันต่อที่แนวคิดที่2ไม่น่าเชื่อเขาบอกว่ารางวัลคนเก่งที่ให้จิมมี่4เพราะว่าช่วงนี้ทั้งคู่ทำงานกันหนักมากๆแต่อยากจะบอกว่าจิมมี่4ไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดไม่จำเป็นต้องดีที่สุดแค่เป็นจิมมี่4ดีที่สุดแล้วดีที่สุดในแบบของตัวเองนะคนเก่งขอบคุณที่เกิดมาให้รักขอบคุณที่น่ารักเสมอมาขอให้มีเรื่องที่ทำให้ยิ้มเยอะๆในทุกๆวันนะชาวง่ำๆคอยซัพพอร์ตเสมอเลยเย้นี่คือชื่อที่2นะคะคนเก่งของง่ำๆนั่นเองซึ่งตอนแรกเราก็พยายามหาโทนกันอยู่นานนะผ่านวรรณยุกต์กันอยู่หลังไมค์นะคะงำ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 ผมคุยอยู่บอกว่างำงำแน่เลยเนี่ยงำงำจนพี่แนนบอกว่างำงำไม่บ้างำงำมันมาของพี่แบบงำเงือกอะแบบเก๋แต่ของน้องเขางำงำเอองำงำใครชอบชื่อนี้ไปโหวตกันได้ด้วยการรีทวีตนะคะมาชื่อต่อไปรางวัล Best Part of My Fandom ค่ะชื่อนี้เนี่ยได้เสนอเข้ามาเพราะว่าศิลปินได้สร้างช่วงเวลาที่พิเศษที่สุดในชีวิตให้กับแฟนคลับยิ่งถ้าได้เป็นแฟนคลับเขาในช่วงที่เรากำลังเปลี่ยนผ่านชีวิตแล้วก็รู้สึกว่าในแต่ละวันมันผ่านไปยากมากๆศิลปินนี่แหละที่จะทำให้เราผ่านเรื่องวันนั้นไปอย่างง่ายดายนะคะก็เลยรู้สึกว่าศิลปินเป็นส่วนสำคัญมากๆที่เราทำให้เราเติบโตในแต่ละวันได้อย่างมีความสุขได้มองเห็นผลงานของเขาได้มองเขาเติบโตถ้าเห็นว่ามีคนรักเขาเพิ่มขึ้นไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่เห็นแล้วอย่างที่บอกมามันมีค่าต่อแฟนคลับมากจริงๆต่อให้ช่วงเวลานี้มันผ่านไปแล้วแต่ว่าเรื่องราวความสุขในวันที่เกิดขึ้นเพราะศิลปินมันจะอยู่ตรงนั้นเสมอและเราก็จะไม่มีวันลืมช่วงเวลามีค่าแบบนั้นเมื่อมองย้อนกลับช่วงเวลานั้นมันเบสพาร์ทจริงๆค่ะนี่Best Part of My Fandom นะคะก็เป็นชื่อที่ฟังแล้วอบอุ่นหัวใจนะทั้งชื่อด้วยตัวมันเองแล้วก็ที่มาของชื่อนี้ด้วยที่แฟนคลับเขาเสนอเข้ามาจริงๆ3ชื่อที่ผ่านมานี่คือที่มาอบอุ่นหมดเลยนะไปกันต่อที่ชื่อที่4ของเราชื่อที่4นะครับชื่อรางวัลน้องแพ้แต่ผมดูแลได้อวอร์ดเขาบอกว่าน้องซีเนี่ยเป็นคนที่มีผิวไวต่อความรู้สึกแพ้ง่ายแพ้อาหารทะเลด้วยแต่คุณหมอจิมมี่เคยให้สัมภาษณ์ไปว่าน้องแพ้แต่ผมมาดูแลได้โอ้เรียกว่าเรียกเสียงฮือฮาแก่เหล่าแฟนคลับเป็นอย่างมากจนเป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้ครับทั้งเคยปฐมพยาบาลความเจ็บปวดตลอดจนตรวจรักษาผิวพรรณน้องในชีวิตจริงด้วยตั้งแต่ช่วงอาศัยในบ้าน GMTV Safe House ซีซั่นที่3ช่วงถ่ายทำ Vice Versa Series ทีมงานผู้กำกับจึงอบอุ่นหัวใจทุกครั้งที่มีคุณหมออยู่ในกลองในกองจนถึง จะไปผันมันยุคคนทำไมเลยจนถึง Last Twilight Series ก็ยังดูแลน้องซีมาจวบจนปัจจุบันนี้นี่ก็เป็นชื่อที่แน่นว่ามีเอกลักษณ์นะอันนี้ดีเป็นความใส่ใจความดูแลของคนที่เขาแบบทำงานด้วยกันแล้วก็ เป็นห่วงเป็นใยอีกคนนึงน้องแพ้แต่ผมดูแลได้อวอร์ดชื่อที่4ที่เราคัดมาให้ได้เลือกกันนะคะมาชื่อสุดท้ายรางวัลนักวิชาการและนักเอนเตอร์เทนดีเด่นมาเริ่มต้นจากนักวิชาการนี่ต้องยกให้หมอจิมมี่เลยคลังความรู้ก็คือมีทุกแขนงเป็นสายวิชาการตัวจริงความรู้เนี่ยไม่ได้มีแค่สายแพทย์นะแต่คลังความรู้โภชนาการหรือว่าความรู้รอบตัวหมอนี่ก็ไม่แพ้ใครส่วนน้องซีเนี่ยจากการเลี้ยงดูของพี่กระเทยทั้งหลายอันนี้เขาเขียนมาแบบนี้นะปีน้องซีก็คือโบ๊ะบ้าทำคนรอบข้างยิ้มไปหมดจนอยากลดอายุลงไปเท่าน้องเลยเรียกได้ว่าความสดใสมาเต็มนี่รางวัลนักวิชาการและนักเอนเตอร์เทนดีเด่นนี่นะฮะนี่คือ5ชื่อของเราครับตอนนี้รีบไปโหวตเลยเหลือกี่นาทีแล้วนะเหลืออีก5นาทีค่ะคุณเซฟครับวิธีการโหวตง่ายมากเข้าไป X ของ EFM Station นะครับแล้วก็จะมี5โพสต์ของเราในแต่ละชื่อคุณไปรีโพสต์ชื่อที่คุณอยากจะสลักไว้ในถ้วยรางวัลนี้ให้กับจิมมี่และซีได้เลยตอนนี้อีก5นาทีจัดมาค่ะซึ่งตอนนี้แนวโน้มนี่ก็เอาจริงนะมีคนเห็นด้วยกับเราค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับชื่อที่4ชื่อน้องแพ้แต่ผมดูแลได้อวอร์ดตอนนี้มาเป็นที่1แหละจริงพอเวลาแบบว่าสมมติเอ๊ะชื่อรางวัลอะไรอ่ะอ๋อน้องแพ้แต่ผมดูแลได้อวอร์ดโอ้โหเก๋นะดูจำได้รู้เลยว่าใครอ่ะใช่แต่อันหนึ่งก็ดีเหมือนกันในแบบของตัวเองแต่ว่าอันนี้แหละดีสุดเออเดี๋ยวเราเอ็นเอียงกันแน่เนี่ยแต่เซฟชอบชื่อไหนล่ะชอบชื่อนี้เหมือนกันนี่แน่เราสุขว่าเป็นตำนานดี
มันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะทั้งแฟนคลับแล้วก็ตัวของทั้งคู่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเรื่องนี้จริงๆอ่ะเรื่องการดูแลกันพาร์ทเนอร์กันมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็ชื่อเก๋ด้วยเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูชื่ออื่นๆที่แฟนๆเขาสัตว์ตั้งใจส่งเข้ามานะมีชื่ออะไรบ้างนะมีหมอใหญ่สายเปนี่อันนี้ก็คือดูจากการได้แบบช็อกกุหลาบ ดอกกุฉาบช็อกฉาบกุหลอกโอ้ยดอกกุหลาบถูกแล้วดูจากดอกกุหลาบช่อใหญ่ในวันวาเลนไทน์งบไม่จำกัดขอให้สวยขอให้วันที่14กุมภาพันธ์ต้องมีดอกไม้อันนี้คืออะไรรางวัลความลับนี้ยังบอกไม่ได้เป็นคู่ที่ชอบเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้แฟนคลับตลอดแต่จะชอบมีบางเรื่องที่เปิดประเด็นมาให้ง่ำๆสงสัยแต่ปิดท้ายว่าตอนนี้ยังบอกไม่ได้เอาซะอย่างนั้นโอ้นี่คาใจอะเนี่ยเนี่ยชอบปลุกความเป็นคนไทยเนอแล้วก็มาปล่อยให้สงสัยแล้วก็จากไปหรือว่าจะเป็นชื่อรางวัลพืชสวนโลกและรางวัลเจ้าของไร่ขิงดีเด่นรางวัลพืชสวนโลกนี่ก็ยกให้พี่หมอจิมนะเพราะว่าเป็นคนที่ดูแลแล้วก็เอาใจใส่น้องซีเก่งมากปกป้องเด็กแค่ดูแลรักษาความสัมพันธ์ได้ดีมากนะคะประทับใจในความที่แบบดูแลของน้องส่วนรางวัลเจ้าของไร่ขิงดีเด่นเนี่ยคือน้องซีนะเขาขิงเก่งมากทั้งคำพูดทั้งแบบเล่นหูเล่นตาชอบซบชอบตอชอบอ้อนหมอให้ง่ำๆอิจฉาตาร้อนแต่ว่าชอบขาดทำอีกนะคะแฟนๆบอกมานี่มหากาพย์คนซึ้งเหรอคนซึนคนซึนคู่พี่น้องที่ผัดกันซึนอยู่ทุกวันถ้าวันไหนอีกคนรุกแซวจะต้องมีอีกคนนึงซึนให้เห็นคนซึนก็คือเหมือนชอบแหละแต่ว่าไม่แสดงออกอ๋อนี่คือภาษาแบบวัยรุ่นเหรอหรือไงใช่วัยรุ่นผมไม่น่าเชื่อผมแม่งไม่รู้ได้ไงวะ คุณมันสูงอายุไง คุณมันงำอ่ะ นี่มันเป็นศัพท์งำเรารู้กันรางวัลคุณชายหมอสายเปกับคุณหนูหวานเจี๊ยบนี่ไงล่ะเพราะว่าหมอจิมมี่ก็คือลูกคุณชายหมอมากๆเปน้องเก่งมากๆเท่าไหร่ไม่อั้นต้องดีที่สุดสวยที่สุดส่วนน้องซีก็เป็นลูกคุณหนูไฮโซอธิยาหวานเจี๊ยบแบบนี้แต่ว่ามีหลายชื่อที่อ้างอิงถึงเรื่องการเปของพี่หมอจิมมี่เยอะเหมือนกันเนาะใช่สังว่าเปจริงค่ะเหลืออีก2นาทีสุดท้ายนะคะใครที่ชอบชื่อไหนอยากให้ชื่อไหนเป็นชื่อรางวัล EFM Fandom Award ของเราก็อย่าลืมเข้าไปรีทวีตใน X ของ EFM Station ได้ตอนนี้เลยนะคะ 2:50 ปุ๊บเราจะปิดโหวตทันทีคือนอกจากเรื่องของการเปเนี่ยผมเห็นส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นชื่อของเตาอั้งโล่ด้วยนะเมื่อกี้ผมเห็นนะคือเรื่องของเขาเรียกนะความอบอุ่นเนี่ย มีเยอะมากซึ่งว่าคู่นี้น่าจะเป็นสายอบอุ่นแล้วก็มอบความสุขให้กับแฟนๆที่เยอะจริงๆนะฮะมีอีกชื่อหนึ่งชื่อนายหัวขอเสกสรรโอ้โหชื่อเครียดมาก คืออะไรนายหัวขอเสกสรรขอมอบให้พี่จิมมี่ค่ะแนวคิดมันคือจากสัมภาษณ์เก่าๆของพี่จิมมี่มักจะบอกว่าตัวเองเนี่ยให้เพื่อนจัดช่อดอกไม้ไปให้น้องซีเท่าไหร่ก็ยอมจ่ายเอาสายไปอีกแล้วขอสวยๆมันคือแบบว่าเฮ้ยนี่มันนายหัวในละครไทยเลยว่าเฮ้ยที่จะต้องยืนเท่ๆอยากได้อะไรแค่บอกมาเดี๋ยวพร้อมจัดให้เองนี่แล้วนอกจากในแท็กของ Jimmy CX Fandom Live จะมีแฟนๆเข้ามาพูดคุยกันแล้วนะคะก็ยังมีบอทต่างชาติที่พยายามจะมีส่วนร่วมกับเราด้วยยังไงฮะบอกว่าวันนี้ไม่ใช่พระอาทิตย์ตกในทศวรรษที่1980และ1990 วายลมทะเลอุดมสมบูรณ์และราคาแพงภายใต้การตกตะกอนที่ผ่านมาคือรู้เลยว่าไม่ยูไม่ใช่คนไทยใช่ยูไม่ใช่คนไทยยูทรานสเลทนะเนี่ยมีคนบอกว่าตลกอ่ะงำงำกับงำงำขอโทษจริงนะผมภาษาไทยไม่แข็งแรงนะฮะต้องช่วยกันทุกคนเลยสองทุ่มห้าสิบแล้วปิดโหวตค่ะมาเราจะมาประกาศชื่อรางวัลในวันนี้นะคะเป็นรางวัลก่อนเราจะหยุดยาวสงกรานต์กันครับชื่อรางวัลที่ชนะครับได้แก่ชื่อน้องแพ้แต่ผมดูแลได้อวอร์เย้เป็นไปตามคาดนะสำหรับชื่อนี้นะคะ
น้องแพ้แต่ผมดูแลได้ทีมงานยังชอบชื่อนี้เลยตบมือกันเพียบเลยเนี่ยเห็นไหมนี่ไงทางในนี้เราก็ลุ้นไปด้วยนะคะใช่ซึ่งก็อย่างที่บอกไปว่าคนนึงก็เป็นเหมือนภูมิแพ้เนาะไวต่อความรู้สึกแพ้ง่ายอีกคนนึงก็เป็นคนที่พร้อมที่จะดูแลน้องนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเราจะเอาชื่อนี้ไปสลักบนรางวัลนี้แล้วก็มอบให้กับทั้งคู่ชั่วโมงหน้าส่วนชื่ออันดับที่2นะคะคือชื่อที่1ค่ะชื่อนัก appreciate ดีเด่นชื่อนี้ก็ดีนะจริงแล้วก็ชื่อที่3ที่ได้แบบเป็นที่3ก็คือคนเก่งของงามงามโอเคเหมือนงามงามจะเป็นชื่อด้อมเขาไม่เบิร์ดใช่ไหมใช่ใช่ใช่งามงามค่ะก็เป็น3ชื่อที่ก็เป็นชื่อที่4นะฮะที่ได้รางวัลเดี๋ยวไปปักมาแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาแจกเรามามอบให้ถูกต้องมีคนบอกว่าพี่จิมเหมือนในหัวจริงอ่ะพระเอกละครหลังข่าวแบบใส่เปชอบไหนหัวจะต้องแบบว่าใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวแล้วก็แบบว่ามือในกระเป๋าตังค์อ่ะมีใครแบบเอามาก็พร้อมเปย์ฟิลนี้ค่ะพอจอมอเป็นป่าเป็นในหัวเป็นทุกอย่างยกเว้นตัวเองไม่สิก็ต้องเป็นตัวเองด้วยนี่เป็นไปตามคาดนะคะอ่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราก็จะได้มาพูดคุยกับจิมมี่ซีกันวันเล่นเล่นกงเล่นเกมกันเนาะครับแล้วก็ใครที่อยากจะโทรมาคุยกับทั้งสองคนในช่วงสุดท้ายต้องทำยังไงเหรอเซฟต้องเขาเรียกว่าต้องโทรมาสิใช่สิ 02-665-8373 โทรมาเลยลงทะเบียนกันแล้วเดี๋ยวชั่วโมงสุดท้ายพูดคุยกับพี่จิมมี่แล้วก็ซีกันหน้าใหม่ตรงนี้ค่ะส่วนในคอมเมนต์ต่างๆนะคะก็เหมือนเดิมอ่านไม่ออกนะคะเห็นไหมบอกแล้วคือมันแปลได้เนี่ยมันจะอุ่นมากเลยนะว่าอุ๊ยมีคนบอกว่าชื่อเหมาะสมมากๆค่ะนี่นี่คือแปลมาอ๋อเหรอเอาอีกแล้วเหรอแปลเองมี question mark มาเนี่ยไม่น่าใช่ด้วยเนี่ยโทรมาที่ไหนคะบวก66ด้วยนะคะถ้าโทรมาจากประเทศ66 0 2 66ช่วยกันหน่อยสุดยอดพิธีกรใบหญิงกลัวถ้าใครสมมุติว่าสามารถอ่านภาษาจีนได้ก็ช่วยพี่แนนกับพี่เซฟแปลได้นะเพื่อที่ว่าเราจะได้เชื่อมต่อกันอะไรกันจริงใช้คำว่าเชื่อมต่อวันนี้คนดูเยอะมากนะเท่าไหร่ตอนนี้โอ้โหใช้ได้เลยนะเนี่ยเป็นพันอ่ะสุดยอดเอาให้ถึงหมื่นนะวันนี้แล้วอย่าลืมแท็กเราด้วยนะใช่เดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกับจิมมี่ซีแน่นอนใน EFM Fandom Live พร้อมกับมอบรางวัลให้พวกเขาด้วย EFM Fandom Live EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวอัพเวลความสนุกฟินสุดแบบยกดอมก็อตชิปป๊อปคอนเสิร์ตครั้งที่2เอทันโชว์บิสเลเวลอัพความฟินทะลุแรงกับทีป๊อปตัวแรงแห่งยุคทรินิตี้เรเซลพิกซี่พล็อกซี่เฮอร์เซสไรแคนบัสบิคอสออฟยูไอชายนนทนนนานนและนูนิวพร้อมฮิดเด้นโชว์สุดว้าว11พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคอีเวนท์ฮอลล์จำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์คราวนี้มันมาถึงจุดที่เริ่มจะแตกหักคือหนูอ่ะได้ไปนัดเจอผู้ชายคนหนึ่งแล้วคือบีเนี่ยก็ขอไปด้วยพอนางไปเจอคนคุยหนูอะค่ะนางก็มากระซิบข้างหูว่าถ้าคนเนี้ยมึงเลิกคุยอ่ะกูขอนะกูขอได้ไหมทีนี้คือหนูก็คิดว่าบีคงพูดเล่นแหละคงไม่มีเพื่อนคนไหนอยากจะทำแบบนี้หรอกแต่พอนี่พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสวัสดีค่ะคุณคณิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณคณิงอายุเท่าไหร่คะปีนี้23ค่ะ23วันนี้มีอะไรท็อปิกของหนูคือทำยังไงดีคะคือเพื่อนชอบกินของเหลือจากเราคือเรื่องมันมาอย่างนี้ค่ะหนูมีเพื่อนสนิท1คนนามสมมุติว่าบีละกันบีคือในแก๊งเนี่ยค่ะก็จะมี4คนแต่หนูเนี่ยสนิทกับบีที่สุดครับเรื่องอะค่ะเราอะสนิทกันมาตั้งแต่มัธยมคือสมัยมัธยมเนี่ยคือมันนิสัยนึงที่หนูรู้สึกว่าไม่โอเคเลยก็คือ คือเขาชอบมาแย่งข้าวหนูกินถ้าเป็นขนมเป็นชิ้นๆเช่นแบบว่าช็อกโกแลตหรือว่าเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรายังจะแชร์กันได้แบบว่ามันเป็นชิ้นเราก็แบ่งกันเราโอเคสมัยมหาลัยจะชอบทำกับข้าวอะค่ะจากห้องมากินที่มหาลัยแล้วชีก็จะแบบว่าพอเปิดกล่องมาปุ๊บชีก็หันมาเห็นแล้วก็แบบขอกินบ้างดิคำนึงคือบางทีเรายังไม่ได้กินเลยเรายังไม่ได้เปิดเลย
ยังไม่ทันบางทียังไม่ทันเปิดเลยบางทีเขาก็หยิบกล่องข้าวเราไปเปิดเองแล้วแบบวินาทีน่ากินจังเลยแต่เขาก็มีข้าวของเขานะคะเขาก็มาขอเรากินครับนักกินคำเดียวจริงๆไหมหรือกินหรือว่าหลายคำหรือแย่งหนูจะกินหมดมีทั้งคำเดียวจริงๆกับสองคำสามคำแต่ไม่ถึงกินหมดค่ะนั่นนั่นก็อยากชิมจริงๆโอเคใช่น้ำมันตะการโอเคก็อยากชิมแล้วค่ะห่วงทำไมอ่ะคราวนี้ค่ะด้วยเรื่องนิสัยอย่างเงี้ยหนูเคยพูดแบบอ้อมๆคือหนูไม่อยากพูดซีเรียสให้แบบว่าเพื่อนเครียดหรือว่ารู้สึกไม่ดีหนูเลยพูดอ้อมๆแบบว่าเออเนี่ยกลัวแบบความจริงอ่ะคือกลัวเป็นคนแบบไม่ชอบให้ใครมาแย่งข้าวกับกินนะกูแบบค่อนข้างซีเรียสแต่แบบพอพูดไปอย่างเงี้ยเขาก็ไม่หยุดเขาก็ทำต่อหนูก็ยอมเขาจนเราจบม.6 กันทั้งคู่แล้วก็แยกย้ายกันไปเรียนมหาลัยอื่นๆคือเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนานๆทีก็จะเจอกันค่ะคราวนี้มันเป็นผลพวงต่อมาอีกเรื่องนึงคือด้วยความที่ตัวหนูเองอะค่ะมันมีคนที่เข้ามาเยอะมากๆคือด้วยความที่เราสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันสบีเนี่ยก็จะรู้ว่าหนูคุยกับใครคบกับใครคือบอกกันตลอดแล้วก็รู้แล้วก็รู้ตั้งแต่คุยยันเลิกคุยก็จะรู้เหตุผลรู้ทุกอย่างซึ่งคือส่วนใหญ่เนี่ยค่ะคนที่เข้ามาหาหนูทุกคนเนี่ยทุกคนก็จะโปรไฟล์แบบว่าดีมากบางคนก็หล่อบางคนก็รวยบางคนก็ทั้งหล่อทั้งรวยแล้วคือบีเนี่ยเขาก็จะพูดเสมอว่าหาให้มากได้ไหมอยากได้อะไรแบบนี้บ้างคือกูเป็นเพื่อนมึงทำไมกูไม่เคยได้อะไรแบบนี้เข้ามาบ้างเลยอะไรเงี้ยคือหนูก็ไม่รู้จะพูดยังไงหนูก็เอาเทเดี๋ยวหาให้ละกันคราวนี้มันมาถึงจุดที่เริ่มจะแตกหักคือหนูอะได้ไปนัดเจอผู้ชายคนหนึ่งแล้วคือบีเนี่ยก็ขอไปด้วยพอนางไปเจอคนคุยหนูอะค่ะนางก็มากระซิบข้างหูว่าถ้าคนเนี้ยมึงเลิกคุยอะกูขอนะกูขอได้ไหมที่คือหนูก็คิดว่าบีคงพูดเล่นแหละคงไม่มีเพื่อนคนไหนอยากจะทำแบบนี้หรอกแต่พอสรุปพอเลิกคุยกับคนนี้ปุ๊บคนที่สองอะหนูก็ไปนัดเจออีกนางก็ขอไปอีกก็โอเคเป็นฟิลแบบเดิมเลยนางก็พูดว่าเฮ้ยคนนี้หล่ออะถ้ามึงเลิกคุยอีกกูขอได้ไหมเนี่ยหล่อจริงๆชอบจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็คิดว่าเพื่อนก็คงจะหยอกเล่นอีกจน 3-4 คนไปละหนูก็ไม่ได้อะไรด้วยความที่หนูอะเป็นคนเชื่อใจเพื่อนหนูก็คิดว่าเพื่อนอะคนนี้ใส่ดีคงไม่อะไรหรอกคราวเนี้ยพอมันเกิดเหตุการณ์ซ้ำๆแบบนี้ขึ้นเรื่อยๆหนูก็มีพูดบ้างปะไปนะคะว่ามึงบ้าปะเนี่ยคือคุยต่อกูเนี่ยนะอะไรอย่างเงี้ยนางก็ขำไปเรื่อยไปเปื่อยอย่างเงี้ยค่ะสรุปมันมีวันนึงคือคนคุยเก่าหนูอะเขาโทรมาแล้วเขาก็ส่งหลักฐานแชทมาว่านิ้งเนี่ยเพื่อนนิ้งนะเขาทักมาหาพี่เขามาขอคุยกับพี่นะอะไรอย่างเงี้ยคือพี่อะไม่รู้ว่าพี่จะพูดยังไงดีพี่ก็ไม่อยากจะพูดอะไรทำร้ายจิตใจเขาแต่พี่อยากให้นิ้งจัดการคนของนิ้งเองนะพี่อยากให้นิ้งไปคุยกันเองเพราะนิ้งเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไปคุยกับเขาคือหนูก็ไม่คิดว่าเขาจะทำจริงๆไงแต่พอหนูมารู้แบบเนี้ยหนูก็อ้าวทำไมถึงทำแบบนี้ซึ่งหนูก็เลยไปพูดกับเขาว่าเนี่ยมึงไปทักหาที่เขาหรอมึงไปคุยหาที่เขาหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดว่าก็กูก็แค่ไปต่อเล่นๆก็ไม่ได้อะไรก็ไม่มีอะไร คือหนูก็ไม่พอใจแหละแต่หนูก็ไม่ได้พูดอะไรคำถามหนูที่มาวันนี้หนูแค่อยากรู้ว่าหนูควรจะพูดกับเพื่อนคนนี้ยังไงคือตอนนี้หนูยังเป็นเพื่อนกันอยู่แต่ในอนาคตหนูอาจจะเลิกเป็นเพื่อนกันหนูก็แค่แบบอยากบอกให้เขาแก้นิสัยนี้แบบมั่นคงถาวรคือหนูจะเลิกเป็นเพื่อนกับเขาก็ได้แต่ว่าหนูไม่อยากให้นิสัยนี้มันติดไปแล้วมันไปทำกับคนอื่นเพิ่มเป็นห่วงนะเขาเลยใช่ไหมคันนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวนะเขาทำคนเดียวหรือว่าเราไม่รู้คือคนเดียวที่เขามาบอกเราเป็นคนเดียวที่มาบอกเราค่ะนอกนั้นไม่มีใครทักมาอะไรแต่หนูก็ไม่รู้ว่ามีคนอื่นอีกหรือเปล่าแต่ดีๆเพื่อนเขาชัดเจนแล้วนะหมายถึงว่าแล้วเราเตือนเขาไป เขาพูดไหมว่าเขาจะไม่ทำแล้วไม่ค่ะคือเขาเป็นฟิลแบบขำตลกกบเกลื่อนไปเลยหนูก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะเราเรื่องนี้มันผ่านมานานยังอะไม่นานมากค่ะก็มันมีมาตลอดมีมาเรื่อยๆเลยค่ะเรื่องจิกผู้ชายเราเหรอใช่ค่ะทุกวันนี้แบบหนูก็ยังแบบโดนเซลล์อยู่เลยอีกเหมือนเดิมซึ่งหนูเริ่มที่จะแบบไม่ตอบแล้วไม่คุยแล้วเราพอกันสักทีเราไม่ต้องเจอกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีแล้วเนี่ยทีนี้ที่จะถามก็คือจะคุยกับเขายังไงดีหมายถึงว่าใช่ค่ะหนูแค่แบบ
ไม่อยากให้เขาเป็นคนแบบเขาเป็นอย่างนี้ไม่อยากทำนิสัยแบบนี้ไปเจอคนอื่นนี่เหมือนแบบว่าหนูคือถามว่าเรายังเป็นเพื่อนกันไหมเราก็ยังเป็นเพื่อนกันแต่ว่าช่วงนี้หนูก็ไม่ได้นัดไปเจอเพื่อนคนนี้แล้วไม่ได้นัดไปเจอดีแล้วเราก็เหมือนแบบปกติเราจะเจอกันบ่อยเพราะว่าเราบ้านอยู่ใกล้ๆกันแล้วมันก็ไม่ได้ไกลกันมากแต่ว่าคราวนี้หนูแค่อยากจะให้ทุกอย่างมันชัดเจนแบบมั่นคงว่าอย่าแบบนี้หน้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูอยากจะแบบได้วิธีที่มันจะทำให้เขาอะเลิกแบบเด็ดขาดหนูต้องพูดยังไงดีให้เขาแบบไม่ไปทำแบบนี้กับคนอื่นโอเคเข้าใจแล้วถามใครก่อนฮะพี่ต้นหอมก็ได้ค่ะพี่ต้นหอมอะไม่ต้องไปพูดอะเลิกคบก็คือเลิกคบทางใครทางมันแต่ถ้าเกิดเพื่อนมาถามว่า ทำไมถึงเลิกคบหรือเฟดก็บอกเหตุผลไปเลยกูไม่ชอบมึงเรื่องนี้กูเลยคิดว่าเออมึงกับกูอาจจะเคมีคนละเคมีก็เลยเฟดค่ะแค่นั้นส่วนเขาจะไปทำหาทำเหวอะไรเรื่องของเขาก็เลิกคบแล้วพี่ต้นกับพี่เผื่อวะค่ะครับพี่ต้นคือถามว่าสิ่งที่เพื่อนนิ้งทำอ่ะที่จะบอกเพื่อนว่าเฮ้ยถ้ามึงไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วกูขอต่อนะคือเพื่อแค่รู้สึกว่าในบางคนที่เขาโอเคมันจะไม่เป็นปัญหาสำหรับเขาแต่ตอนนี้มันเป็นปัญหาสำหรับนิ้งเพราะนิ้งไม่ชอบคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ไม่รู้อันนี้มองอย่าใจกว้างๆเลยนะบางคนเขาจะบอกกูไม่คุยแล้วกูไม่ติดกูไม่ติดมึงไปคุยกับเขาเลยได้ไม่เป็นไรอย่างเหมือนแบบแต่ว่าพี่เขารู้สึกว่าถ้านิ้งไม่ชอบเรื่องนี้ก็ต้องบอกเขาให้ชัดแต่ตอนนี้พี่ไม่ค่อยแน่ใจว่าตกลงนิ้งอ่ะอยากเป็นเพื่อนกับคนคนนี้จริงหรือเปล่าด้วยนะคือหนูเป็นคนไม่ชอบเลิกคบกับใครง่ายๆอะค่ะพี่ที่แรกหนูพยายามที่จะหาวิธีแก้กับเขามาโดยตลอดไม่ว่าจะเรื่องแย่งข้าวกินหรือว่าเรื่องขอต่อผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องแย่งข้าวกินที่รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะเหมือนเพื่อนที่สนิทกันจริงๆอะกินได้กินได้นะไม่ติดนะไม่รู้สึกว่า3คำนี่คือทำให้ชีวิตต้องมีปัญหานะในกรณีที่แบบเป็นเพื่อนจริงๆนะก็อาจจะด่าไว้โอ้ยมึงรอให้กูกินก่อนแล้วมึงค่อยตักหรืออะไรเงี้ยแต่ข้าว3คำสำหรับพี่มันหรือว่าพี่ชอบกินของชาวบ้านได้มั้งไม่รู้แต่หมายถึงว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะถ้าเขาไม่ได้กินของจนหมดหรือว่าพอหนูไปกินของเขาแล้วเขาแบบมึงห้ามมากินของกูเขาเป็นอย่างนั้นปะไม่นะคะคือหนูติดนิสัยคือหนูจะไม่ขอข้าวในการใครกินเออแล้วก็จะแบบจะใช่มันเป็นสิ่งที่หนูเอาไปวัดแล้วพี่ว่ามันหนูเป็นคนห่วงของด้วยแหละเอาง่ายถูกไหมเพราะอย่างแฟนอย่างเงี้ยสำหรับหนูมันก็ไม่ได้ถ้าเป็นแฟนกูเพื่อนอย่ายุ่งแล้วเลยที่อยากถามว่าแล้วส่วนอื่นของเขาว่ามันดีมากพอไหมที่เราเป็นเพื่อนกันทุกวันเนี้ยแค่อย่างอื่นคือมันก็ไม่ได้มีแค่2ท็อปปิ้งนี้หรอกค่ะก็มีเยอะมากๆงั้นเป็นเพื่อนเขาได้ไงมันนานขนาดนี้นิ้งคือหนูเพิ่งจะย้ายเข้ามาโรงเรียนมัธยมโรงเรียนเนี้ยคือแค่ปีสุดท้ายก็คือตอนม.6มันก็จะเป็นแก๊งเดียวที่จริงใจสุดแล้วหนูมีอะไรหนูก็จะทำด้วยกันตลอดหมายความว่าหนูไปทำงานนู่นนี่นั่นด้วยกันหนูมีอะไรหนูก็แชร์กันอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นปกติอย่างนี้เรื่อยๆหนูก็เลยรู้สึกว่าเออหนูไม่อยากจะตัดเพื่อนคนนี้ไปเพราะว่าหนูแบบหนูไม่ชอบทำใครหล่นหายในชีวิตอะค่ะเหมือนหนูกำลังทำตัวตัดสินหนูเพื่อนอยู่อะพูดไม่ถูกนะทั้งที่เราสนิทกันอะมันเหมือนคือบางอย่างถ้าเพื่อนสนิทกันมันพูดมันบอกกันไปตรงๆแล้วก็ถ้ามันไม่ทำก็บอกว่าเออมึงมันไม่ได้ว่ะมันเออกูไม่ชอบแบบนี้ถ้ามึงทำอีกกูไม่ชอบจริงๆนะEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวไม่รู้ว่าเป็นอะไรช่วงนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายคงจะไปไหนไม่ไหวคุณหมอโปรดแนะนำหน่อยได้ไหมไม่รู้เป็นอะไรหัวใจของผมมันเต้นแปลกไปไม่รู้มันเกิดขึ้นเมื่อไรคุณตัวร้อนหรือเปล่าร้อนนะคุณมีไข้หรือเปล่าไม่มีครับช่วงนี้มีประวัติใกล้ชิดกับใครบ้างไหมไม่มีทางคุณพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่ล้อเล่นใช่เปล่าโปรดเธอคุณหมอช่วยผมหน่อยได้ไหมจะให้หมอทำยังไงจะแย่เป็นแบงรักษาผมให้หาย
าคนดูแลต้องหาจากไหนนะช่วยแนะนำให้หน่อยได้ไหมครับคนที่จริงใจและไม่มีความลับคนนั้นเขาอยู่ที่ไหนก็มารู้จักอยู่คนคนหนึ่งนะเขาก็จริงใจและไม่มีใครเหมือนกันถ้าคุณจริงใจผมก็จริงจังคุณตัวร้อนหรือเปล่าร้อนนะคุณมีไข้หรือเปล่าไม่มีครับช่วงนี้มีประวัติใกล้ชิดกับใครบ้างไหมไม่มีทางคุณพูดจริงหรือเปล่าคุณก็หกหรือเปล่าก็เรื่องแบบนี้ไม่ล้อเล่นใช่เปล่าโปรดเธอคุณหมอช่วยผมหน่อยได้ไหมจะให้หมอทำยังไงEFM News ขนาดผมยังมีเหาแล้วเมื่อไหร่เขาจะมีผมบ้าง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว ร่วมอารมณ์ดีโดยมูชี่อาหารสุนัขและแมวลำไส้ดีสุขภาพดีแฮปปี้ได้อีกนานฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก EFM Fandom Live EFM Fandom Live นะคะกลับมาแล้วแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับจิมมี่ซีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้ทั้งสองคนทักทายงามๆของคุณหน่อยครับสวัสดีครับผมจิมมี่จิตพลนะครับครับสวัสดีครับสีทวินันครับผมครับหุยหล่อมากเลยอ่ะปกติเห็นแต่แบบในหน้าลิปอ่ะอ๋อหน้าลิปในหน้าลิปโปสเตอร์เหรอมาแลบมาแลบให้อ่ะทั้งคู่เลยอ่ะเออมันเป็นโปรเจกต์อะไรคุณได้ไปเก็บโปรเจกต์ยังเก็บแล้วครับเก็บเรียบร้อยแล้วแล้วเป็นไงครับตัวในรูปกับตัวจริงตัวจริงหล่อกว่าในรูปว่าหล่อแล้วตัวจริงโอ้โหแบบลูกรักพระเจ้าพี่แนนพี่แนนฉีดหรือเปล่าจริงจริงเรื่องจริงเรื่องจริงเป็นโปรเจกต์อะไรบ้างครับส่วนใหญ่จะเป็นโปรเจกต์วันเกิดของผมช่วงนี้ครับแล้วก็มีโปรเจกต์ของ Last Twilight ด้วยใช่เราสองคนครับผมน้องเกิดวันที่เท่าไหร่คะของซีเกิดวันที่13เมษายนครับ13เมษายนก็เอ้าอีก2วันนี้ใช่ครับสงกรานต์แล้วพี่จิมมี่ซื้อของขวัญวันเกิดให้น้องยังเรียบร้อยครับนี่ให้มันสมฐานะกับสายเปย์ของเรานะสมฐานะเรียบร้อยเพราะว่าเอาไปแจกแล้วที่งานเขาหมายถึงว่าอะไรมอบไปแล้วของเขามอบดอกไม้ไปแล้วครับมอบไปแล้วแต่วันจริงมันต้องมีอีกสักชิ้นน่ะโฉนดอะไรอย่างเงี้ยไหมโอ้โฉนดเลยเหรอโฉนดเลยเหรอมันโอ้ผมรอเลยเขาบอกรู้สายเปย์ไงสายมันน่าเสียดายดิเพราะว่าวันเกิดเขาไม่อยู่ไทยสิผมก็เลยว่าโอ้ผมก็จะให้ของหน่อยแต่ว่าเขาไม่อยู่ก็เลยอดแล้วกันไม่อดไม่อดยังไงได้แน่นอนเดี๋ยวจะรอดูนะรอเล่นจะรอดูนะจะรอดูว่ามันเป็นรางวัลเป็นของขวัญอะไรอ๋อไม่ปกติเวลาซื้อของขวัญให้คนพิเศษเนี่ยยังไงจะไม่ค่อยเปิดเผยอ๋อหรอใช่จะไม่ค่อยเปิดเผยพิเศษเฉพาะคู่เราพอต้องจะไม่ค่อยเปิดเผยแต่ว่างานเขาผมให้ช่อดอกไม้ช่อใหญ่ไปแล้วช่อดอกไม้ช่อใหญ่ไปแล้วแต่ว่าถ้าเป็นของพิเศษเนี่ยครับจะไม่ค่อยเปิดเผยปล่อยให้เขาแบบไปคิดกันเองว่าผมให้อะไรแต่เขาเซอร์ไพรส์เก่งเขาเซอร์ไพรส์เก่งไม่เก่งผมว่าจับไม่ค่อยได้ว่าเขาจะแบบมาตอนไหนไม่เก่งครับไม่เป็นคนไม่โรแมนติกครับหรอใช่ครับจริงไหมก็
กลางๆแล้วกันกลางๆแล้วกันครับอีกคนบอกเซอร์ไพรส์เก่งอีกคนบอกไม่เก่งเออต้องเชื่อใครจะต้องเชื่อคนไหนอ่ะอาหารครึ่งอาหารครึ่งอ่ะคนละครึ่งคนละครึ่งเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันเรามามอบรางวัลก่อนนะคะรางวัลที่งามๆของคุณเขาเสนอชื่อมาตั้ง5ชื่อจริงๆเสนอหลายชื่อแหละแต่ว่าเข้ารอบมา5ชื่อแล้วก็มาโหวตกันเนาะชื่อรางวัลอะไรครับเซฟจัดไปชื่อรางวัลที่ได้น่ารักมากบอกเลยครับให้คุณอ่านเองดีกว่าใช่มั้ยน้องแพ้แต่ผมดูแลได้อวอร์ดอ๋อดูแลได้อวอร์ดน้องแพ้แต่ผมดูแลได้อวอร์ดน้องแพ้แต่ผมดูแลได้อวอร์ดอวอร์ดเขาบอกว่าคุณซีเนี่ยคือแพ้หลายอย่างใช่ไหมใช่แพ้ฝุ่นแบบเยอะมากเยอะมากแพ้กุ้งแพ้ปูแพ้ทุกอย่างเหรอใช่ก็เขาก็แพ้เกสรดอกไม้ใช่ไหมงานวันเกิดเขาผมก็สั่งดอกไม้มาแต่ว่าผมกำชับเพื่อนผมเป็นที่เปิดร้านดอกไม้บอกว่าให้จัดดอกที่ไม่มีเกสรมาให้เฮ้ยคุณใส่ใจเนาะใช่ใช่ใช่โอ้อันนี้ต้องขอบคุณแฟนคลับดอมงามๆนะครับครับครับก็ผมไม่คิดว่าชื่อนี้จะมาได้ไม่คิดเหมือนกันเพราะตอนแรกผมอ่านแล้วน้องแพ้แต่ผมดูแลได้แต่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะคู่เราไงน่ารักดีสายซัพพอร์ตกันยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับรางวัลนี้ครับคุณนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็ให้รางวัลนี้น้องกลับบ้านไปด้วยใช่แต่น้องต้องไปแบ่งกันเองหันครึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่หันนะหันไม่ได้รถแตกมาแล้วก็พูดถึงเมื่อกี้พูดถึงวันเกิดใช่ไหม yes. เออ13แล้วน้องไปฉลองที่ไหนครับผมมีทำงานครับมีทำงานโอ้สาย working กันเนี่ยทำงานด้วยกันไหมไม่ได้ไปด้วยอันนี้เราไม่ได้ไปด้วยกันครับอืมโอเคสบายสบายนะฮะแต่เป็นวันเกิดที่ดีนะวันเกิดวันปีใหม่อ่ะปีใหม่ไทยด้วยช่วงนี้เขาหยุดยาวมากเลยนะหยุดตั้งแต่วันนี้หรือบางคนหยุดไปแล้วใช่แล้วเรามาทำอะไรตรงเนี้ยเรามาทำอะไรอยู่ครับพี่อยากมาครับอยากมาใจเย็นใจเย็นอยากมาอยากมาเออแต่ผมเห็นเขาแบบเฮ้ยเริ่มแบบกลับบ้านกับแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรแบบต่างจังหวัดกันเยอะมากเพราะทางบ้านผมอ่ะคือมันจะไปทางโซนอีสานหน่อยก็คือคนก็จะแบบมากันเยอะมากก็จะติดเยอะค่ะติดตั้งแต่เส้นนี้เลยอ่ะแบบต้นเลยสระบุรีอะไรเงี้ยคือรถแบบโอ้โหบางคนกลับเลยนะเดี๋ยวกลับเลยอ่ะไม่ไหวอะไรเงี้ยบ้านผมอยู่ยุทธยาไงก็คือมันเป็นทางผ่านอยู่แล้วใช่โอเคและเนื่องในวันเกิดของน้องนะคะพวกเราว่า Happy birthday to you ให้พี่จิมมี่เป็นตัวแทนพวกเราอวยพรน้องหน่อยครับครับขอให้ซีประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็คิดสิ่งใดสมปรารถนาสุขภาพแข็งแรงนะครับดูแลตัวเองดีๆนะครับแล้วก็สู้ๆกับทุกงานที่ได้รับนะครับเย้ Happy birthday นะครับ Happy birthday ครับผมขอบคุณครับพี่เซฟขอบคุณครับปีนี้อายุเท่าไหร่ครับผมขออนุญาตนะครับโอ้ยอุ้ยอุ้ยแบบพี่ก็ได้น้องเป็นร่างทรงปะเนี่ยไปจับไฟได้แบบหน้าตาเฉยอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้25ปีครับผม25ขวบแล้ว25ขวบเต็มแล้วใช่ครับเรียบร้อยพรุ่งนี้วันอีก2วันปะอีก2วันอีก2วันอีก2วันเราก็เลยทุกคนแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าเลยทุกคนนะครับพี่เซฟครับครับครับถ้าจะให้คีเอทของขวัญที่แบบเป็นของขวัญหลุดโลกสักหนึ่งอย่างโอ้โหหลุดโลกเลยเหรอเหนือจินตนาการเราอยากให้อะไรอยากได้อะไรแล้วคุณอยากให้อะไรเอาที่อยากได้อะไรก่อนถูกไหมอยากได้อะไรเหรออืมตอนนี้คิดอยากได้บ้านครับอยากได้บ้านอันนี้มันไม่หลุดโลกไงเป็นบ้านที่อยู่บนดาวองคารเอาเหรอโอ้ที่ดินอยู่มาที่ดินดาวองคารเหรอไปไกลเลยไม่ได้เป็นไม่ได้อยากได้บ้านแล้วฝั่งนี้อยากให้อะไรครับเอาละอยากฮะอยากให้โอ้โหมาเลยกลัวไปตรงกับที่จะสะพายป่ะเนี่ยไม่ตรงหรอกไม่ตรงหรอกอยากให้อะไรก็ได้ที่ซีน่าจะชอบหมอนล่องหนไหมเห็นเขาชอบนอนบ่อยใช่ไหมหมอนล่องหนเออได้หมอนล่องหนก็ได้ครับเป็นคนชอบใช่ไหมไม่ผมแบ
บางทีเรามีเวลาได้แบบพักสายตาหน่อยเราก็แบบอยากจะงีบหน่อยครับใช่ครับผมครับเดี๋ยวเรามีคำถามจากรางวัลที่เรามอบให้ด้วยนะคะครับรางวัล น้องแพ้แต่ผมดูแลได้อวอร์ดนะคะรางวัล นี้ก็ว่าด้วยเรื่องการดูแลกันละกันเนาะแฟนก็บอกว่าพี่จิมมี่เนี่ยจะดูแลน้องซีปฐมพยาบาลดูแลเรื่องผิวเรื่องอะไรให้น้องก็อยากถามว่ามีเรื่องไหนที่น้องซีอยากจะดูแลพี่จิมมี่กลับบ้างไหม อยากดูแลเหรอครับโอ้โหผิวหน้าเขาก็ดีแล้วครับแต่เขาเป็นหมอด้วยเนาะใช่เป็นหมอด้วยถ้าดูแลผมดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วกันเพราะเรารู้ว่าเขากินกินข้าวแบบไหนเพราะว่าคุณหมอเนี่ยจะชอบกินคลีนซะส่วนใหญ่เราอาจจะเป็นคนที่อาจดูแลในเรื่องอาหารการกินได้เพราะเรารู้ว่าเขากินอะไรบ้างเราทำกับข้าวเป็นไหมพอได้พี่พอได้ผัดกะเพราไข่เจียวข้าวหุงข้าวอะไรทำได้หมดโอ้ยนั่นเลี้ยงได้เลยอันนั้นอ่ะพอได้โอ้ไม่ขนาดนั้นเอาหรอเปิดชิ้นเลยไม่เราอาจจะผัดกินเองอาจจะเอ้ยอร่อยแต่บางคนอาจจะกินแล้วแต่เขากินคีนอยู่แล้วนี่เคยทำให้กินไหมยังไม่เคยไม่เคยยังไม่เคยยังไม่เคยเอาหรอยังไม่เคยเลยอันนั้นลองเลยดีกว่าไปเดี๋ยวลองเลยเหรอเอาไปลงครัวเดี๋ยวผัดเลยถามเองดีกว่าถ้าเขาทำกล้ากินไหมเออโอ้กล้ากินอยู่แล้วเขากินอยู่แล้วยังไงผมทำเขากินอยู่แล้วโอเคกล้าเนาะกล้าค่ะย้อนไปถึงเรื่องLast Twilight หน่อยดีกว่าได้ครับผมคุณต้องรับบทเป็นผู้พิการทางสายตาคุณก็ต้องรับบทที่มันช่างต่างจากตัวคุณเห็นบอกว่าต้องไปทำให้ตัวเองดูสกปรกแล้วตอนนี้คือรูทีนการปฏิบัติผิวกลับมายังคะกลับมาแล้วครับปิดกล้องมูว่ากลับมาดูแลตัวเองเต็มที่แล้วฝั่งนู้นหลุดจากคาแรคเตอร์มาได้ยังผมหลุดออกมาแล้วครับมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่เราเวลาพูดคุยกับคนอื่นมันจะตอนนั้นผมคุยกับเฮียจิมแล้วผมแบบไม่ได้มองหน้าแกเราแกก็แบบพูดคุยปกติแล้วก็แกก็ถามว่าเฮ้ยนี่มึงมองกูอยู่หรือเปล่ามึงแบบฟังกูอยู่หรือเปล่าผมฟังอยู่ฟังอยู่แต่แบบเราไม่ได้โฟกัสเขาเอาความเป็นจริงมันยากไหมเหมือนกับการที่เราไม่มีโฟกัสแล้วต้องพูดไปด้วยมันรู้สึกยังไงตอนแรกที่ต้องเล่นบทอย่างเงี้ยมันก็ยากเหมือนกันเพราะเรารู้สึกว่าเวลาการแสดงเนี่ยถ้าเราแสดงด้วยแบบมองตากันมันจะสื่อได้มากกว่าแต่อันนี้มันค่อนข้างยากนิดนึงในการที่จะโฟกัสคนคนหนึ่งเวลาพูดคุยครับแต่ว่าสิ่งที่ยากที่สุดผมว่าน่าจะเป็นการแสดงยังไงให้คนดูเนี่ยเห็นว่าเข้าใจถึงคนที่พิการทางสายตาจริงๆอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ที่ยากมากใช่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 ต้องแบบรีเสิร์ชเยอะเหมือนกันนะเยอะๆพี่เยอะมากเยอะมากเห็นแบบพี่นายไปดูเบื้องหลังคือต้องไปเหมือนไปเรียนรู้จากคุณพี่ที่เขาแบบพิการทางสายตาจริงใช่ไหมใช่ครับแล้วฝั่งนี้ก็ต้องไปเรียนสูบบุหรี่ด้วยเอาหรอมีเรียนเลยฮะคอร์สที่ไหนคอร์สจากคนในกองเนี่ยแหละเราเห็นท่าเขาจับบุหรี่นะคือเอ็นดูมากพี่เขาแบบจับอย่างนี้ดีกว่าเขาคือคนที่แบบไม่รู้จริงๆว่ามันจะต้องสูบยังไงเออใช่นอกนั้นมีเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว้าวไหมแบบเปิดโลกเราจังเลยเฮ้ยเขาต้องทำอย่างนี้หรอเปิดโลกเราจังเลยหรอก็น่าจะเป็นวิธีการดูแลคนตาบอดแบบเชิงลึกเพราะว่าโดยส่วนตัวคือก็เคยเจอคนไข้ตาบอดแต่ว่ายังไม่เคยที่จะแบบไปใช้ชีวิตอยู่ดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยพอได้เวิร์กช็อปแล้วก็รู้ว่าการดูแลคนตาบอดมันก็มีรายละเอียดแล้วก็ดีเทลของมันที่ละเอียดยิบย่อยเหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งที่น่าจะเปิดประสบการณ์เฮียคือที่ไปถ่ายในคุกจริงๆใช่น่าจะเป็นการเปิดประสบการณ์ใช่แล้วไปถ่ายในคุกจริงๆแบบข้างๆก็มีนักโทษจริงๆอยู่อะไรเงี้ยแล้วมันต้องมีเคล็ดไหมที่แบบต้องเดินถอยหลังเราใช่ไหมทีมงานบอกว่าให้ผมตอนแรกผมไม่รู้ผมก็จะเดินเข้าไปปกติทีมงานบอกว่าให้เราเดินถอยหลังตลอดเวลาเนาะใช่ที่เงาะผมไม่รู้อ๋อก็คือซีเดินเข้าไม่ได้ไม่ได้ไปซีไม่ได้เข้าไปถ่ายไม่ได้ไปถามแบบคนไม่รู้เลยไหมฟิลมันเป็นยังไงอะตอนเข้าไปฟิลมันเป็นยังไงล่ะครับที่คือตอนนั้นผมเข้าไปด้วยอินเนอร์ตัวละครเลยผมก็เลยผมไม่ได้เอาความเป็นตัวเองเข้าไปเลยครับคือเข้าไปพอคิดว่าเราต้องเข้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยฟิลมันตอนนั้นก็คือเหมือนเราทำความผิดมาแล้วเราจะต้องอยู่ในนี้เราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ติดอยู่ในนี้นานเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่ในนี้แล้วเราจะต้องเจอกับอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยต้องโดนรังแกหรือว่าโดนอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยเพราะว่าอยู่ในคุกมันก็เหมือนที่เห็นในหนังเนาะมันก็เห็นมันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าอยู่ข้างในนั้นอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าถ้าถามว่าด้วยความเป็นจิมมี่เข้าไปรู้สึกอะไรบ้างตอบเลยว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าไม่ได้เอาตัวเองไปแตะตรงนั้นเท่าไหร่คือเท่าที่ฟังมาทั้งสองคนดูทำกันบ้านเยอะมากเลยนะเขาดูจริงจังกับงานจริงๆนะก็รู้สึกเลยนะครับพี่แม้กระทั่งตัวละครการแสดงกับตัวละครในสถานที่แห่งนั้นในแต่ละ
ที่อีกอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าก่อนหน้านั้นผมก็ไปเปิดดูเขาเรียกว่าคลิปคนมันจะมีใน YouTube ก็จะมีสัมภาษณ์คนที่เขาเคยติดคุกมาก่อนหรือว่าไปสัมภาษณ์คนที่เคยอยู่ในเรือนจำจริงๆอะไรเงี้ยก็ดูซ้ำๆดูวนๆไปดูแบบดูความคิดความอ่านดูการเคลื่อนไหวร่างกายดูการพูดอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็หยิบจับในสิ่งที่คิดว่าตัวละครมันน่าจะรีเลทกับผู้คนเหล่านั้นเป็นคนทำกันบ้านเหมือนกันนะดีมากค่ะพูดถึงไลฟ์ออนสเตจที่ผ่านมาหน่อยได้ไหมคะมีอะไรที่เราประทับใจที่สุดรีแคปหน่อยหัวล้อแปลว่าต้องมีสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดเลยนะคือผมได้เห็น6คนบนเวทีพร้อมกันอันนี้คือสิ่งที่ผมประทับใจมากสุดเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมคิดไว้ตั้งแต่เริ่มถ่ายทำว่าแบบผมอยากเห็นภาพนี้อะไรอย่างเงี้ยโอ้คือมีภาพนี้ในหัวคุณมานิเฟสตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอใช่ผมเห็นผมมีภาพนี้ในหัวตั้งแต่ตอนเราแบบเริ่มอ่านบทกันอะไรอย่างเงี้ยครับอู้หรอใช่เพราะว่าที่จริง6คนผมซีน้ำตาลฟรีมาร์คโอมอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่ผมรู้จักมาหมดไม่ใช่ไม่ได้เป็นทุกคนไม่ได้เป็นคนที่ผมเคยร่วมงานด้วยครั้งแรกอะไรเงี้ยเป็นคนที่ผมรู้จักมาอยู่แล้วก่อนที่จะเล่นเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็เลยมีความผูกพันกันณระดับนึงอยู่แล้วครับแล้วก็เห็นภาพว่าเราอยากขึ้นเวทีไปพร้อมกัน6คนอะไรหลังจากจบเรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วพอมันเป็นจริงขึ้นมาก็คือนั่นแหละเป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากสุดก็คือก่อนที่เวทีจะขึ้นมาร้องเพลงแรกเนี่ยมองข้างๆก็แบบมีน้องทั้ง5คนขึ้นไปกับผมเป็นฟิลดีเหมือนกันเนาะมันก็ว้าวเหมือนกันนะกับภาพที่เราเคยคิดไว้แล้วเหมือนวันนึงมันก็เกิดขึ้นจริงๆใช่แล้วเราล่ะพี่ซีอ่ะของผมเนาะผมประทับใจแฟนคลับครับแฟนคลับที่เขาแบบโอ้โหมาจากหลากหลายที่เลยแล้วแบบเขามาให้กำลังใจพวกเราซึ่งรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามมากๆเวลาเราได้แสดงคอนเสิร์ตได้เจอผู้คนมันทำให้เรามันเหมือนเติมพลังอย่างนึงเพราะว่าก่อนหน้านั้นอ่ะผมก็ไม่ได้คิดหรอกเพราะว่ามันเป็นต้องเล่าก่อนย้อนกลับไปที่คอนเสิร์ต LL รอบแรกปีที่แล้วผมก็แบบกำลังจะร้องเพลงซูลูปาก้านี่แหละกับเฮียแกก็เดินเข้ามาบอกว่าเดี๋ยวมึงกับกูจะต้องขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันนะแบบเป็นคอนเสิร์ตของตัวเองผมก็แบบได้เฮียอันนี้คือเป็นข้อมูลหรือว่าเป็นสิ่งที่เฮียพูดโดยที่ยังไม่รู้เลยว่ามีตอนนั้นปีที่แล้วเรายังไม่ได้เริ่มถ่ายลาสไวไลท์เลยคือผมแค่เซตกับตัวเองแล้วก็คือก่อนที่จะคือ LL ต้องบอกก่อนว่า LL ครั้งนั้นน่ะเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของผมกับซีที่ได้ขึ้นเป็นแบบได้ขึ้นไปร้องเพลงจริงจังครับคืองานนั้นเราอาจจะไม่ได้ร้องเพลงเยอะมากแต่ว่ามันถือว่าเป็นครั้งแรกมันก็คือเป็นความตื่นเต้นของพวกผม2คนแล้วก็มันคือเป็นสิ่งใหม่ๆเนี่ยเป็นก็เป็นภาพนี้ใช่คือก่อนจะเปิดสเตจผมก็แบบจับมือซีแล้วก็พูดว่ารอบหน้าขึ้นไปด้วยกันนะเว้ยผมจริงๆนะผมเชื่อว่าพี่จิมมี่อ่ะเป็นคนโรแมนติกนะ เขาเป็นคนที่จำรายละเอียดมีมุมเมมโมรี่อ่ะความทรงจำเก็บไว้เยอะเหมือนกันนะถึงเล่าได้เยอะมากใช่ที่จริงที่จริงตอนจะขึ้น6คนเนี่ยผมก็เรียกคือก่อนจะขึ้นดอนเวทีจะขึ้นไปไม่ถึง1นาทีอ่ะผมก็เรียกเฮ้ยมานี่เรียกบูมเหรอไม่ได้เรียกบูมผมมาเรียกแล้วก็ล้อมวงกันแล้วผมก็พูดอย่างนึงกับทุกคนอะไรเงี้ยก่อนที่จะขึ้นเป้าหมายหรอแต่ผมไม่ได้บอกคนอื่นว่ามันคืออะไรแต่ว่ารู้กันแค่6คนแล้วถ้าวันนึงมันเกิดขึ้นมันเล่าให้ฟังด้วยนะได้ครับได้แต่สิ่งที่แบบผมตกใจมากเลยคือพี่เขาเปิดมาแบบพอเราพูดอะไรปุ๊บพี่เขาเปิดได้ทันแบบทันใจมากเลยสุดยอดเขามือไวโอ้โหเร็วมากผมงงมากคือแบบเราพูดกันถึงตอนแบบไอ้ลาสไวไลท์นิวดอนพี่เขาปุ๊บปุ๊บผมมาแล้วหรอเขาทำกันบ้านดีจริงเร็วมากเร็วมากโอ้ยชื่นชมใครที่พลาดไปแบบเห็นบอกว่าดูย้อนหลังได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับที่ไหนยังไงบ้างครับเดี๋ยวทาง GMTV จะมีขายบัตรอยู่แล้วครับแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้คืออ๋อเหรอวันพรุ่งนี้12เมษายน10โมงถึงพฤหัส18เวลา 23.59 ครับโอเคก็ไปย้อนดูได้พรุ่งนี้วันนี้ส่วนตัวยังไม่ทราบเลยยังไม่ทราบเลยว่าเขาจะเปิดอันนี้คือเขาจะเปิดทาง GMM 25หรอไม่ใช่ขายบัตรใช่ไหมไม่มันรีรันอ๋อเป็นรีรันเป็นรีรันจิมมี่บอกสิ่งนี้ยังไม่มันสิ่งนี้ยังไม่ทราบเลยจริงยังไม่ได้บอกการไม่ทราบเลยจริงแล้วมันก็เดินทางมาถึง
ล่าสุดอีกหนึ่งคอนนั่นก็คือ Love Out Loud Fan Fest 2024 The Love Pirates ครับใช่ครับอันนี้จะมีขึ้นวันไหนคะวันที่18 19นี่ครับผมพฤษภาคมพฤษภาคมครับใช่ครับแล้วเตรียมตัวไปถึงไหนยังไงบ้างคะตอนนี้โอ้ก็ณระดับหนึ่งแล้วครับก็กำลังวางแผนว่าเราจะโชว์แบบไหนเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ทำการซ้อมในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็ครีเอทว่าเพราะธีมมันมาใน The Love มาแล้วเร็วมากเออใช่ใช่ไงเร็วมากเฮ้ยงงเลยมากพี่เร็วมากเขาเตรียมไว้อยู่แล้วเออทีมเป็นยังไงนะครับทีมเป็นเกี่ยวกับโจรสลัดครับผมเราก็อยากใช่เราก็เลยอยากจะครีเอทที่มันแบบมีความแบบดิบๆหน่อยแบบเหมือนอยู่บนเรือจริงๆไม่อยากเห็นเลยอ่ะทำไมพี่พูดแล้วอยากเห็นเลยอ่ะสบายดีครับพี่เซฟสบายดีครับพี่เซฟไปดูพี่เซฟไปดูจริงปะเนี่ยไปดู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 โอเคงั้นกดเปิดคอมกดทุกวันใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวก็ได้เขาเปิดก่อนแล้วมีถึง9คู่ด้วยกันแล้วก็คือเป็น9คู่ตัวท็อปแห่งยุคคือทุกคนเนี่ยเคยได้ขึ้นตรงหน้าตึกแกมมี่หมดแล้วลิฟต์ตึกแกมมี่หมดแล้วมีใครบ้างครับไล่เรียงไปเลยโอเคก็มีเจมินายโฟสครับแล้วก็ผมจิมมี่ซีครับเอิร์ธมิกจุงดังปอนภูวินวินนี่สตางน้องใหม่เพอร์ชิมอนครับน้องใหม่ฟอสบุ๊กครับแล้วฮูนึงเฟิร์สเข้าตังเออใช่ครับนี่คนนู้นคนลุ้นมากเลยนะ ครบใช่ไหมครบเก่งมากยอดเยี่ยมเขาบอกทำไมเราถึงต้องไปดูและไม่ควรพลาดคอนเสิร์ตนี้ผมว่ามันเป็นธีมที่ยังไม่มีใครทำแล้วกันจริงมันเป็นคอนเสิร์ตที่ผมรู้สึกว่าอ่ะ Love Out Loud ครั้งที่แล้วอ่ะผมว่ามันก็มันแล้วนะแล้วคิดดูมาในทีมโจรสลัดผมว่ามันน่าจะยิ่งกว่าคูณ10อีกอ่ะแล้วก็ด้วยทีมด้วยการครีเอทแบบไอเดียที่ผมแบบได้ดูเบื้องหลังแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันว้าวมากในแต่ละซีนไอเดียของโชว์เราเอาเฉพาะโชว์เรานะครับไม่ได้จะให้สปอยเอาถามผมถามเมียอันนี้คือสายไม่สปอยสายไม่สปอยผมหลุดตลอดผมอยากรู้ว่าตอนบอกว่าไพเรทมาไอเดียได้แบบเร็วเลยไหมได้เลยจริงเหรอได้เลยผมได้เลยคืออะไรอ่ะผมบอกผมเคยให้สัมภาษณ์บอกแล้วว่าอะไรที่คุณไม่เคยเห็นคุณก็จะได้เห็นในที่นี้บอกเลยว่าบนเรือแห่งนี้บนเรือลำนี้คนที่ไปดูให้ระวังทรัพย์สินของท่านไว้ให้ดีเพราะเป็นทีมไพเรทไงอาจจะโดนขโมยอาจจะเป็นมิติใหม่ก็ได้เฮ้ยเป็นไปได้เราจะได้เห็นอะไรที่มันแบบว้าวอ้าปากค้างไหมผมฟังทีมของเฮียผมยังว้าวเลยว้าวอ้าปากค้างไหมจะอ้าปากค้างไหมสิ่งที่เราคิดอะผมว่าอาปากค้างเพราะว่าสิ่งนี้ไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนอาปากค้างเพราะเขาง่วงหรือเปล่าหาวอย่างไม่ใช่ไม่ง่วงเฮียเราก็เล่นมุกไปซะแล้วหาวมันก็ต้องมีมุกปากบ้างแหละไม่สมว่าเป็นไอเดียที่พี่จิมมี่อยากมีมานานแล้วใช่ไหมถึงคิดแป๊บเดียวอ่ะพี่จิมก็แพ่งพายหน่อยไม่ได้หรอมันเป็นอะไรที่ผมฟังตอนแรกผมยังอึ้งเลยบอกเฮ้ยเฮียเคยทำอันนี้ด้วยหรอเพราะเราอยู่ด้วยกันมาเราไม่เคยได้ยินว่าแกเคยทำอันนี้เลยดูดวงไม่รู้ไปดีกว่าเดี๋ยวมีคนแบบมองหน้าผมแล้วบอกอย่าลุ้นสปอยแต่ว่ามันถูก9คู่มันน่าจะแบบใช่ครับใช่ครับก็ไปรอได้นะฮะแล้วซื้อบัตรที่ไหนยังไงคะก็สามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับทุกสาขาเลยก็จะมีหลากหลายราคาให้เลือกเลยครับผมใช่แล้วก็ส่วนคนที่ไม่สามารถที่จะมาได้วันที่18-19ที่จริงเราก็มีขายแบบบัตรแบบไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยใช่ครับโอเคเอาไปดูรายละเอียดได้เร็วป่ะเมื่อกี้ไทยทิเก็ตเร็วมากมาเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่าครับมาครับชื่อเกมว่าวันนี้เป็นวันสงกรานต์วันนี้เอาสิพร็อพวางไว้อ๋อนี่พร็อพแล้วครับเดี๋ยวเราจะมีน้ำจริงไหมไม่มีโอเคดีครับดีครับเดี๋ยวมีการฉีดกันจริงเพราะว่าเครื่องนี้ก็คือมูลค่าหลายอยู่ถ้าโดนน้ำก็แต่นี่น่ารักมากให้ขันจิ๋วมาครับเราจะจำลองสถานการณ์ว่าสตูของเราก็คือเป็นบรรยากาศงานสงกรานต์นะแล้วก็ให้ทั้งสองคนน่ะทำตามโจทย์ที่รับตีบทให้แตกแสดงตามบทบาทที่คุณได้รับนะคะโจทย์ก็จะมาพร้อมขันอันวิจิตบรรจงที่ทีมงานเราตั้งใจรังสรรค์อย่างดีนะคะขันใบแรกมาพร้อมกับโจทย์ที่บอกว่าคุณทั้งสองคนคือคนที่ฮอตที่สุดในซอย
หล่อมากหล่อจนทุกคนต้องเหลียวหลังค่อยๆเล็งเป้าหมายแล้วก็พอหาเจอให้มองไปที่กล้องแล้วก็พูดตามประโยคที่ได้รับเดี๋ยวเราจะมีการเพิ่มเติมนะคะเอาปืนชี้น้ำไปให้เลือกคนละใบให้เลือกคนละใบนี่คือประโยชน์ที่คุณจะต้องพูดในเกมนี้พูดใส่กล้องนะได้ครับเลือกคนฮอตที่สุดในซอยเนี่ยหรอถูกต้องเลือกคนละใบตายละขอแบบก้าวใจที่สุดปึ๊บเลยทีละคนนะมาใครก่อนดีอ่ะพี่จิมมี่ก่อนเลยไม่มองกล้องนะมองเจ้านี่แทนทำไมได้ดิได้ดิโอ้คำยาวอยู่นะรอผมแล้วไปยังไงมาแบบไหนเอาเนาะเราจ้องก่อนเราจ้องก่อนสงกรานต์ปีนี้จะพาพี่ไปไหว้แม่ได้ยังคะนี่ควงโอ้โหเกินเกินคือประโยคอ่ะเป็นการที่ว่าเหมือนกับว่าแซวหยอกเอิญเขาแต่ว่าคนพูดหน้าแดงเองเฉยมันร้อนครับมันครับประตูมันร้อนครับผมแปะที่4อีกประโยคนึงเราก็ไม่ได้น้อยหน้าเขาครับสงกรานต์เนี้ยไม่อยากโดนคุณปะแป้งหรออยากโดนคุณหอมแก้มากกว่าเฮ้ยอะไรเบิร์ดมองตาพี่ทำไมแปลโจทย์ข้อที่2ครับโจทย์ข้อที่2มาครับเปิ้งเข้าไปฮะคือยังไงครับเซฟโจทย์ข้อที่2นี้ครับบอกว่าพี่จิมมี่ครับไปเที่ยวสงกรานต์ครับกับซีครับแล้วปรากฏว่ามีคนเนี่ยมาปะแป้งพี่จิมมี่แบบไม่หยุดเลยนะพี่จิมมี่ก็ไม่รู้ตัวว่าซีเนี่ยกำลังง้อนอยู่ง้อยังไงก็ไม่ได้เขายอมให้ได้สงกรานต์ด้วยกันต่อง้อยังไงก็ได้ง้อยังไงก็ได้ให้ได้สงกรานต์ด้วยกันต่อง้อพี่จิมมี่วะง้อยังไงก็ได้อ๋อโอเคได้ให้ซีคือให้ผมง้อให้เฮียจิมใช่อ๋อนี่คือโจทย์ใช่ไหมโจทย์ใช่ใช่กำลังคิดแตกมากกำลังคิดในหัวว่าใครต้องรอใครอย่างเงี้ยหรอกูผิดอะไรวะก็คุณมันฮอตเกินมันมีคนมาแปะปากแป้งคุณไม่หยุดเลยจนเขางอนเนี่ยอ๋อหรอไม่ผิดแต่ก็งอนหน่อยไหนๆก็วันสงกรานต์แล้วโอ้ยเดี๋ยวไปไปเล่นกันต่อไปเล่นกันต่อไม่ได้หายง่ายจังเลยอ่ะวินาทีเดียวหายง่ายมากซึ่งปกติเคยมีงอนกันมั้งปะฮะมีผมแต่ส่วนใหญ่เขาไม่งอนเพราะถ้าเขางอนอ่ะงอยากมากแต่ส่วนใหญ่ผมจะงอนมากกว่าแต่คุณก็หายเร็วแบบเมื่อกี้ปะหายเร็วผมเป็นคนหายเร็วแบบกดง่ายหายเร็วดีนะใช่ขอถามสักเรื่องได้ไหมที่เคยงอนกันเอาที่เล่าได้ได้ครับได้เลยเล่าได้ทุกเรื่องนะครับ เอาเรื่องงั้นเอาเรื่องล่าสุดที่เกิดเหตุเล่าไปเลยเล่าที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นคือเราตอบคำถามกันเราบอกว่าให้สัมภาษณ์กันว่าเฮ้ยแบบเป็นมันเป็นแบบคำถามเล่นเกมแบบทายใจกันว่าเฮ้ยเขาชอบกินอะไรเขาชอบอะไรบ้างผมก็แบบโอ้โหกูมั่นใจมากเลยกูตอบได้แน่นอนไอ้คนเนี้ยเพราะเราอยู่กันมานานจะพาเขาถามมาว่าเฮียจิมชอบสีอะไรแล้วเขาให้พูดพร้อมกันผมว่าสีม่วงไอ้นี่ก็สวนมาสีส้มผมก็แบบผมก็งงบอกว่าไอ้นี่มันกวนตีนกูป่ะเนี่ยแบบเพราะปกติมันไม่เป็นไงเฮ้ยเบามันเขาแค่เล่าทำไมอินเนอร์มันเป็นเออไม่เราก็แบบมันเหมือนมันแค้นฝังหุ่นมันแบบกวนแล้วเปล่าวะแบบเออแบบแต่ตอนนั้นเรามั่นใจมากว่าสีม่วงมั่นใจมากเพราะเขาพรีเซนต์ตัวเองคือสีม่วงแล้วผมแบบไม่เคยมีสีส้มในหัวเลยอ่ะคือมันไม่มีเลยอ่ะตั้งแต่แบบอยู่ด้วยกันมาแล้วสักพักคำถามต่อไปผมก็เออไม่เป็นไรอันนี้อาจจะแบบเออต่อไปเรื่อยแบบไอ้นี่สนุกเออแล้วสักพักบอกว่าชอบกินอะไรเขาก็มีให้เลือกอะโวคาโดกับแซลมอนเขากินอะโวคาโดเยอะมากทุกวันเนี้ยเอาจริงๆผมว่ากินเกิน 4-5 ลูกได้ต่อวันเวอร์กินวันลูกแต่ว่าทุกวันอ่ะมันจะต้องมีอาหารก็คืออะโวคาโดเป็นเครื่องเคียงแล้วมันก็ดูเป็นอาหารสุขภาพใช่ผมก็ตอบเลยอะโวคาโดนี่ก็พูดมาเลยว่าแซลมอนเขาพยายามหินแล้วตั้งแต่สีส้มแล้วแล้วผมว่าแบบแซลมอนมันสีส้มไงใช่แต่ผมก็เลยคิดว่าไม่แล้วผมก็เลยคิดว่าพี่แนนเอาไงคิดว่าแบบช่วยเราไงเปิดศึกกับกูปะวะมันเริ่มแบบอยากจะตีกับกูแล้ว
เออผมก็เลยแบบไอ้นี่มันเฮ้ยยังไงใจเย็นๆเราอยู่ข้างแต่ใจเย็นเราได้อัตลดไงแล้วยังมีคำถามต่อไปไหมหลังจากนั้นผมครับตอบคำถามเสร็จผมครับไม่คุยละกูเดินสะบัดตูดออกไปเลยกูไม่คุยละตั้งสองคำถามอ่ะเออเขาผมเป็นสิบคำถามพี่เออสิบคำถามแต่ว่าสองอันนี้ที่เขามั่นใจมากสองอันนี้ผมมั่นใจว่าแบบกูยังไงก็ไม่ผิดยังไงไม่ผิดแล้วคุณตอนนั้นคือทำไมถึงตอบแบบนั้นไม่ใช่ผมอะไรตอนนั้นคือสรุปแล้วเคลียร์กันแล้วก็คือผมอะตอนนั้นเด็กเลยนะผมชอบสีส้มตั้งแต่เด็กเออผมเป็นคนชอบสีส้มตั้งแต่เด็กแต่ว่าสีม่วงผมก็ชอบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยอ่ะก็มันก็สอบจิตสอบใจก็ตอบสีส้มอะไรอย่างเงี้ยไม่แล้วตอนเขาถามคำถามผมคืนผมก็เลยมึงเปิดศึกกับกูแล้วนะกูอะไรเล่นมั่งเลยแล้วก็สักพักก็แบบผมก็แบบหงุดหงิดละแล้วงอนแล้วก็เดินออกไปสักพักก็เดินสวนเข้ามาในห้องเฮียเขาก็แบบเอ้ยเป็นไรคุยกันก่อนดิผมว่าไม่เอากูไม่คุยกูก็เดินหนีไปเลยแล้วยังไงแล้วเขาสรุปว่าเขางอไงหรือว่าสุดท้ายเราก็แบบสุดท้ายแกก็เดินเข้ามาก็แบบแบบมีอะไรพูดกันแบบเป็นไรผมก็บอกว่าแบบเอาก็เฮียชอบสีม่วงไม่ใช่หรอมันจะสีส้มได้ไงแล้วเขาก็ย้อนกลับไปตอนเซฟเฮาส์บอกว่าเฮ้ยลองดูดีๆกูใส่แต่สีส้มนะแบบกูชอบใส่สีส้มพอผมย้อนกลับไปเออว่ะก็ใส่สีส้มแล้วพอมาแบบเรื่องอาหารคือเราก็โฟกัสแต่อะโวคาโดเพราะมันเด่นสุดเพราะมันเป็นอาหารที่แปลกสุดซึ่งข้างๆเขาอะมันมีแซลมอนอยู่ตลอดเวลามันก็เลยทำให้เราแบบเออสรุปแล้วมึงชอบอันไหนกันแน่วะกูแบบงงละซึ่งความรู้สึกของพี่จิมก็คือเหมือนที่เล่นเกมเมื่อกี้เลยว่ากูผิดอะไรอ่ะเป็นไม่ได้แต่น่ารักนะชอบเหี่ยวหัวล้อฮะแต่พี่แนนขับอร่อยอยู่ขับอร่อยอยู่มาข้อต่อไปครับขันใบที่3ขันใบที่3มาวันนี้เราจะมาทำสติ๊กเกอร์ไลน์จิมมี่ซีสงกรานต์คอลเลกชันแบบเล่นๆกันสมมุติว่ามีคำเหล่านี้นะแล้วก็ให้ทั้งสองคนเนี่ยเหมือนสลับกันทำเราจะมีโจทย์คำให้เนาะคำแรกค่ะคำแรกให้พี่ซีก่อนเลยทำเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์แบบสวัสดีครับอย่างเงี้ยเห็นไหมคำแรกต้องพูดได้ไหมครับต้องพูดไหนครับสามสองจะยิงแล้วนะน่ารักพี่จิมมี่ผมอันที่สองเหรอใช่อันที่หนึ่งอ๋ออันที่หนึ่งเหมือนกันอันที่หนึ่งอ๋ออันที่หนึ่งเหรอจะยิงแล้วนะแต่อันที่สองอันที่สองขอปะแป้งหน่อยขอปะแป้งหน่อยอ่ะเอาละกูเล่นขอกูสบายแล้วขอป่าแป้งหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป่าอะไรเกาขาก็ป่าได้ก็ป่าได้ป่าได้เอออ่ะคำที่สามครับศาสตร์มาเลยเพ่ได้ศาสตร์เลยเพ่นี่แต่เขาหน้าทำสติกเกอร์อะไรนะโอ้แต่เอาเสียงผมไม่ทำได้นะผมอยากได้แบบสติกเกอร์ที่มันมีเสียงด้วยแต่ว่ารออยู่ครับรออยู่บอกไปถึงผู้ใหญ่นะคะบอกไปถึงผู้ใหญ่บอกไปถึงผู้ใหญ่อุ้ยอันนี้ศาสตร์แบบขัดใหญ่มากจริงจังมากโอ้ศาสตร์มันเลยเพ่ไม่น้อยหน้าอันที่สี่ค่ะไปเล่นน้ำด้วยกันปะขอฟีลแบบอ่อนๆเลยฟีลแบบเห็นแล้วต้องเอาก่อนเลยอันนี้เอาก่อนเลยเอาปืนฉีดน้ำออกมาเล่นกันเลยไปเล่นน้ำด้วยกันปะโอ้โหนี่อ่อยอยู่นะหล่อๆไปเล่นน้ำโอ้ยแข็งเลยใช่ป่ะใหม่ก่อนไปเล่นน้ำเป็นมีมเดี๋ยวก่อนไปเล่นน้ำขอทำสติกเกอร์อะไรกินน้ำก่อนปะเออกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนปะไปเล่นน้ำด้วยกันปะเอออันสุดท้ายเดินทางปลอดภัยนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับนี่เดินทางหลุดเลยเมื่อกี้หลุดเลยเดินทางปลอดภัยนะครับเออโอเคโอเคอ่ะไปกันที่โจทย์ที่4ของเราค่ะสมมุติสถานการณ์หน่อยว่าพี่เจมี่เนี่ยลูกค้าแสนดีเขามาซื้อขนมจีบซาลาเปาจากพ่อค้าปากแซบอย่างน้องซีวีนได้ทุกเรื่องเพราะว่าอากาศร้อนหุยโจทย์คืออะไรนะพี่เจมี่ไปซื้อขนมจีบซาลาเปาใช่คนนั้นเขาเป็นพ่อค้าปากแจ๋วออก็คือวีนคนมาซื้อได้ทุกเรื่องเพราะว่าเขาร้อนไงเขาก็เลยวีนเลยเออ
ขนมจีบขนมจีบซาลาเปาขนมจีบ20ซาลาเปา5ลูก5ลูกเอง5ลูกเองเหรอ5ลูกจริงเหรอน้อยไปฮะน้อยไปอ้าวเราจะไม่ขายเหรอขายอ้าวไม่เราอยากได้เยอะไงเราอยากได้เยอะเราเป็นคนวินเออวินยังไงอ่ะวินยากอ่ะแต่ฝั่งนี้เหมือนคนวินมากกว่าเราเหมือนวินตลอดเวลาสลับกันไหมสลับกันอ่ะสลับกันสลับกันเฮียขนมจีบซาลาเปาเอาอย่างละ5ครับอย่างละ5อืมไม่มีที่นี่ขาย10หุ้นฮะที่นี่ขาย10ลูกขึ้นไป10ลูกใช่แต่ผมอยากกินแค่5อยากกินแค่5ไปซื้อร้านอื่นโอ้โหมันมีร้านอื่นไหมล่ะมันไม่มีตรงเนี้ยไม่มีตรงนี้ก็ไปซื้อที่อื่นแถวนี้ไหนที่ไหนฮะที่ไหนไม่รู้ว่ามีโทรศัพท์ก็เสิร์ชเอาโอ้ยเฮียทำให้แป๊บเดียวเนี่ยตรงเนี้ยเฮียไม่ขายเนี่ยลูกค้าต่อเต็มเลยเนี่ยเอาไปเอ้ย5ลูกเอง5ลูกลูกค้าเต็มเลยเฮียขายอ่ะ10ลูกเอาไหมโอเคเอาจบเออไปกันจบแต่ว่าจังหวะที่พี่จิมเขาวีน่ะมันทำให้พี่แนนนึกถึงใครบางคนเหมือนกันนะใครอ่ะที่เวลาพูดแล้วเอ้ยไปคุณไหมคนนึงที่เขาเกษียณไปแล้วพูดอักษรย่อมาพี่แนนเดี๋ยวให้พี่เบิร์ดเสิร์ชพี่เบิร์ดเสิร์ชเลยพี่แนนเอ้ยโอเคนะแล้วก็ทำนะโอเคไปอันนี้ไม่ได้ขึ้นจอใช่ปะไม่ขึ้นเรารู้กันแค่นี้โอเคแค่นี้เอาไปกันต่อเลยปะมาโจทย์ข้อที่5ค่ะเราทั้งคู่คือคู่แข่งทางการเต้นเป็นตัวแทนประจำตำบลที่จะมาโชว์สเต็ปแดนหน้าเวทีแบบไม่ยอมกันมาพร้อมโจทย์เพลงนี้เดี๋ยวลุกขึ้นยืนได้เลยนะพร้อมไหมเต็มแม็กยืนเลยเหรอใช่1 2 3อุ๊ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงเอ๊ะทำไมล่ะมันต้องปิดไมค์ก่อนปะข้างไงรู้ไงหรอไม่รู้เลยอ่ะถ้างั้นเปิดเป็นเอฟเฟคก็ได้ได้ไปน้องได้ยินปะโอ้ไม่ใช่เดี๋ยวนะเอายังไงก่อนเลยขอฟังบีทก่อนฟังบีทก่อนเอ้ยไปอีกย่ออีกจบโอ้ยดูโอเคเหนื่อยอยู่นะเฮ้ยเป็นคุณสองคนเป็นคนเต็มที่มากนะนี่ประทับใจมากนะเออคุณแบบว่าสเต็ปใช้ได้นะได้ครับเยี่ยมผมเด็กยุดยามเด็กยุดยามไปข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายโจทย์สุดท้ายของเราคือสงกรานต์ทุกอย่างได้จบลงแล้วซีเนี่ยเล่นสงกรานต์จนป่วยเลยก็เลยไปหาคุณหมอจิมมี่แต่หมอจับได้ว่าเอ้าแกงป่วยนี่หว่าแค่มาอยากหาเฉยๆอุ้ยเอาละโอ้โหเปิดไวมากแล้วได้ยังไงให้เล่นเนี่ยครับใช่ครับผมโอ้ยคุณหมอวันนี้แบบไม่ไหวเลยอ่ะรู้สึกว่าไข้ขึ้นอ่ะคุณตัวร้อนหรือเปล่าไม่ร้อนนะเธอไม่หลุดคาแรคเตอร์จากท่านเมื่อกี้เลยอย่าสิเธออย่าคุมโทนสิไม่ได้เพราะว่าในเพลงเราต้องเป็นอย่างนั้นอ๋อเหรอใช่โอเคหรือว่าอยากให้ผมเป็นคนไหนเป็นคนนั้นแหละเป็นคนนั้นเหรอเออคนนั้นโอเคได้โอ้โหเล่นต่อยากดีเซลก็คือกั้นขำสุดๆเลยชอบคุณหมอผมตัวร้อนอ่ะไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยคุณตัวร้อนหรือเปล่าร้อนสิร้อนเนี่ยคุณหมอลองเนี่ยผมว่าไอร้อนเนี่ยแค่อ่างไว้ก็ร้อนแล้วเนี่ยแล้วคุณมีไข้ไหมมีสิมีไข้เอาหมอช่วยตรวจให้หน่อยได้ไหมช่วงนี้มีประวัติไปเจอใครบ้างไหม จะเอาตามเองเลยจะเอาตามเองเลยประมาณนี้ประมาณเดี๋ยวนี่ขอซักประวัติก่อนเดี๋ยวค่อยตรวจร่างกายทีเดียวเออเราต้องซักประวัติมาตั้งแต่แรกเอาไปต่อดิมีประวัติเจอใครบ้างไหมไม่มีนะจริงปะเนี่ยจริงฮะจริงไม่ล้อเล่นกันใช่ไหมไม่ล้อเล่นอ๋อมันจะไปจบที่ตรงไหนมันตรงไหนฮะเกาะนิ้วเพลงอยู่เกาะนิ้วเพลงอยู่มัน
มันต้องคุณหมอฉีดยาเลยค่ะอ๋อไม่มีทางไม่มีทางจบไม่โปรดเจอคุณหมอช่วยผมหน่อยได้ไหมอืมจะให้ผมทำยังไงช่วยมาดูแลรักษาผมให้หายโอ้ยแบบนี้คงรักษาไม่ได้หรอกโอ้โหคุณหมอใจร้ายไปปะฮะคนไข้ป่วยจะตายอยู่แล้วเนี่ยหมอคิดว่าคุณไม่ได้เป็นไรหรอกคุณแค่ต้องการใครสักคนมาดูแลแค่นั้นเองอุ้ยหมอหรือพี่อ้อยเนี่ยแม่หวานใช่ไหมโอ้กว่าจะจบลงโอเคเต็มที่มากขอบคุณที่เต็มที่กับทุกบทบาทสมมติของเราขอบคุณพี่เขานะครับเป็นไงครับเปิดเพลงแย่งไปเร็วมากเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึงนะคะใครที่อยากโทรมาแบบพี่คุยกับพี่จิมมี่พี่ซีนะคะโทรมาได้02-655-8373ใช่ครับเดี๋ยวหลังเบรกมาคุยกัน EFM Fandom LifeFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มีให้ครบพร้อมกระจายลงทุนไปกับ BBL AM แนะนำลงทุนทั่วโลกไปกับกองทุนตราสารหนี้ B Dynamic Bond และกองทุนหุ้น B Global เน้นเก็บโอกาสเติบโตระยะยาวในภูมิภาคเอเชียกับ B Asia และลงทุนหุ้นไทยแบบชัดเจนกับบัวหลวงทศพล B Top 10 IMF และ B Top Thai ESG ลงทุนง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพหรือ BF Fund Trading จาก BBL AM กองทุน IMF SSF และ Thai ESG ชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพได้โทร026746488กด8หรือตัวแทนขายที่ได้รับการแต่งตั้งกองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนอยากจะพักแต่งานมาไม่พักก็เปิดโหมดพักเปิดเลสแตกอยู่บนรถแต่รถติดไม่พักก็เปิดโหมดพักเปิดเลสแตกกรอบที่ใช่อร่อยเต็มรสชาติก็เปิดโหมดพักเปิดเลสแตกใครๆก็กลัวความไม่แน่นอนใครๆก็กลัวความไม่พร้อมแต่ไม่ใช่กับคน EVใหม่ PT Maxcard Plus EV ชาร์จความมั่นใจอีกคันให้ชีวิต EV ด้วยสิทธิประโยชน์ที่คิดมาเพื่อคน EV โดยเฉพาะส่วนลดชาร์จไฟ100บาทต่อเดือนกาแฟพันธุ์ไทยลด 50% และส่วนลดประกันภัยเติมลมยางไนโตรเจนรถยกติดฟิล์มรถยนต์สมัครเพียง599บาทต่อปีที่เว็บไซต์ maxcardplus.com อยากจะพักแต่งานมาไม่พักก็เปิดโหมดพักเปิดเลสแตกอยู่บนรถแต่รถติดไม่พักก็เปิดโหมดพักเปิดเลสแตกกรอบที่ใช่อร่อยเต็มรสชาติก็เปิดโหมดพักเปิดเลสแตกแมวพรามี่สุพรีมตัวแน่นขนสวยโซเดียมต่ำลดอาการแพ้ซื้อได้ที่เพชช็อปชั้นนำผ้าก็อุ่นใจผ้าชับผ้าพาไปมูปีใหม่ไทยขอโชคลาภที่ไหนดีติดตามได้ในคชาพาพาไปมูเสาร์นี้ผ้าปักหมุดหมู่ทั่วไทยห้ามพลาด5 โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube แอร์ไทม์ดูดีและ Facebook คชาพาพาไปมูร่วมมูโดย Hilux Revo กระบะประหยัดน้ำมันเซวาน้ำตกสมแดงรูขุมขนกระชับผิวอิ่มฟูหาซื้อที่วัดสรรและร้านค้าชั้นนำและ RMF และ SSF จาก BBL AM สะสมความมั่งคั่งกับโอกาสที่มากกว่าเลือกได้และตามใจแมวพรามี่สุพรีมตัวแน่นขนสวยโซเดียมต่ำลดอาการแพ้ซื้อได้ที่เพชช็อปชั้นนำผ้าก็อุ่นใจอัพเวลความสนุกฟินสุดแบบยกดอม BBL AM Presents Gotcha Pop Concert ครั้งที่2 A-Time Showbiz Level Up ความฟินทะลุแรงกับ T-Pop ตัวแรงแห่งยุค Trinity Rezel Pixie Proxy Herses Rycan Buzz Because of You I Shy นนทนนท์ น้านนท์และนูนิวพร้อม Hidden Show สุดว้าว11พฤษภาคมนี้ที่ Bytech Event Hall จำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major สนับสนุนโดย BBL AM สะสมเงินพร้อมลดหย่อนภาษีกับ IMF SSF Thai ESG ผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพดีนะนมถั่วเหลืองขวดใหม่300มิลลิลิตรโกลด์ทุกโมเมนต์พกพาสะดวกจัดเลยที่ 7-Eleven ซันสุเยลลี่บุกศูนย์แคลความสุขที่ไม่รู้สึกผิดเยลลี่ฉีกบีบดูดต้องซันสุเท่านั้นลองเลยดีลสุดคุ้มกับชีวิตสุดครบพบดีลส่วนลดสูงสุดกว่า 50% และสิทธิพิเศษมากมายแค่โหลดแอป Explore EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเบื่อแล้วดูซีรีส์อยากดูแลเธอคนดีมากกว่าEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM Fandom
ไลฟ์ไอมาเดี๋ยวเรามารับสายจากทางบ้านกันดีกว่านะคะมาดูกันว่าวันนี้ใครจะได้คุยกับพี่ซีที่จะมีบางสายแลคุณไม้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไม้คุณไม้โทรมากี่สายคะโทรไป1สายค่ะเฮ้ยดีมากนะเฮ้ยนี่เรื่องจริงจริงเหรออันนี้พูดจริงป่ะเนี่ยพูดจริงค่ะเพราะว่าในเอ็กซ์อ่ะมีคุณมีแต่คนบอกว่าโทรไม่ติดปกติผมเคยโทรนะเข้ามาแบบอะไรแบบโทรเป็นร้อยผมไม่เคยได้นะไม่ได้ไม่เคยได้สายแรกแล้วสายอื่นก็คือไม่ติดก็เป็นไปได้เป็นไปได้ปกติ100 200อัพหมดจริงครั้งเหรอ100 200กว่าครั้งอ่ะกว่าจะติดอ่ะขนาดตอนนั้นพี่แบมแบมเขาโทร 2-300 สายยังกว่าจะติดกว่าจะได้ใช่ๆสายเดียวโอ้โหคุณไม้ทักทายพี่ซีพี่จิมมี่หน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะทั้งคู่สวัสดีครับสวัสดีครับเออวันนี้มีความในใจอะไรเตรียมมาอยากจะบอกพี่ๆเขาจัดไปเลยความในใจโอเคค่ะค่ะก็ขอวอวยพรวันเกิดปีก่อนนะคะก็คือปีในวัยปีมีแต่ความสุขไม่ป่วยแล้วก็ได้กินของอร่อยเยอะๆได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็มีแต่คนเอ็นดูนะคะคือจากปีนี้ตั้งแต่เริ่มปีมาซีทำงานเยอะมากก็อยากให้ซีดูแลสุขภาพด้วยค่ะเพราะว่าเป็นห่วงจริงๆขอบคุณครับแล้วก็ทุกๆพรที่ซีได้รับทุกข้อค่ะคือก็ขอให้มันเป็นจริงทั้งหมดเลยเพราะว่าซีอ่ะคู่ควรได้รับทั้งหมดจริงๆค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับน้องไมค์ขอบคุณครับขอให้ไมค์มีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับอย่าลืมดูแลตัวเองแล้วก็ถ้าว่างก็มาเจอกันได้นะครับผมได้ค่ะแล้วก็ อยากจะบอกทั้งคู่ว่า เราเป็นคนหนึ่งที่ได้ไปดูคอนเสิร์ตเหรอด้วยใช่แล้วก็อยากบอกพี่จิมมี่ว่าพี่จิมมี่อ่ะเก่งมากมากเก่งมากจริงจริงค่ะเพราะว่าที่พี่จิมมี่บอกว่าไม่ได้เก่งแบบด้านศิลป์อะไรเงี้ยค่ะอยากจะบอกว่าวันนั้นอ่ะเป็นวันที่ทำให้ทุกคนได้เห็นพี่จิมมี่อ่ะทำได้ขอบคุณครับจะทำออกมาได้ดีมากมากด้วยค่ะขอบคุณครับแล้วก็ซีเองก็จากเราไม่เคยไปคอนเสิร์ตของทั้งคู่เลยแบบแค่ไอคอน LL แล้วก็ไม่ได้ไปอย่างเงี้ยค่ะปีที่แล้วเพราะว่าเรามาตาเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคอนเสิร์ตของเราครั้งแรกที่ได้ไปดูแล้วเรารู้สึกว่าเราประทับใจมากทุกๆโชว์ทุกๆอย่างที่ทั้งคู่ทำออกมามันทำให้เรารู้สึกว่าทุกอย่างที่เราเงินทุกบาทที่เราเสียไปเราคุ้มแล้วอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับทำไมอยากให้พวกพี่เต้นลืมพูดสิบตรงนี้ไหมนะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนโอเคคุณไม้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับน้องไม้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับค่ะเดี๋ยววันนี้อาจจะต้องแบบกระชับสายนึงเพราะเห็นน้องเดี๋ยวน้องต้องไปต่อเนาะอ่ะมาคุณเอิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเอิงจัดเลยวันนี้เรามีอะไรอยากจะบอกจิมมี่ซีบ้างคะคือดีใจมากที่แบบโทรติดเนาะแล้วก็อยากจะบอกทั้งคู่เลยค่ะว่าทั้งคู่สมควรที่จะได้รับความรักจากทุกๆคนมากๆเลยแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบได้เห็นผลงานของทั้งคู่ค่ะรวมไปถึงของหมอก็คือเก่งมากๆเลยค่ะทั้งเรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยค่ะแล้วผลงานออกมาได้ดีมากจริงๆขอเล่นมุกกับหมอหน่อยได้ไหมคะมาจัดมา Come on baby เรียนแพทย์อาจเรียนแพทย์ได้เป็นหมอแต่ถ้าอยากเป็นแฟนหมอต้องทำยังไงคะนี่ต้องทำยังไงอยากให้เขาตอบไหมหรืออยากให้เขาเขินหรือไงดีตอบมาก็ได้ค่ะอ๋อเมื่อกี้ผมคิดว่าหมอยังไม่เขินออกมามันช้ามันช้าดีเลยแป๊บนึงเดี๋ยวผมนั่งอยู่ตรงนี้ทำไมเป็นดูรีแอคผมไม่ก็ดูที่จอล่ะไม่ก็ดูเห็นตรงนี้หมอเลยเห็นหมอหน้านิ่งอยู่เขินแล้วเขินแล้วตอนนี้เรียนอยู่ป่ะครับพอทำงานค่ะอะไรนะครับทำงานอยู่อ๋อทำงานเหรอครับแล้วเรียนจบอะไรมาครับเรียนจบวิทยาศาสตร์มาค่ะอ๋อเรียนอันนั้นก็ได้ครับนะเรียนนั้นก็ได้เป็นแฟนหมอไงโอ้ยไม่มีใครตามผมทันเลยทันอยู่ทันเคิร์ฟอยู่ไงอ๋อเคิร์ฟอยู่โอเคไหมคุณเอิร์ฟวันนี้เราฝันดีนะฝันดีแล้วค่ะแค่โทรติดก็ฝันดีแล้วค่ะนี่โทรมากี่สายอ่ะ
สายเดียวค่ะบ้าแก้แล้วแต่ว่าคงเป็นแบบที่จิมมี่บอกแหละถ้าสมมุติว่าโทรปุ๊บอ่ะเหมือนแบบทีมงานเราก็จะล็อกสายเลยใช่อ๋อเหรอโอ้ยพี่เอิงใบเลขมาได้ไหมครับเป็นแทงหวยตามพี่ไม่ได้ทำไมไม่ขอคุณไม้เมื่อกี้เออลืมเมื่อกี้จะขอละลืมอยากจะขอน้องฟรีด้วยค่ะอยากจะขอน้องฟรีด้วยอ๋อเผื่ออยากรวยอ๋อโอ้ยเลขอะไรดีอะเอาไปเลยวันเกิดไหมเออ13ไหมสิบสามหนึ่งสามแล้วกันหนึ่งสามแต่ว่าอย่าลืมเอาไปกลับเลขนะเอาไปกลับด้วยสามสามหนึ่งเมื่อที่แล้วที่ไปเจอหมอกับน้องฟีที่งานอีเวนต์ที่น้องบอกมา6ตัวก็ไปตามมาเหมือนกันถูกไหมไปไงไม่ถูกค่ะโอเครู้เรื่องโอเคถูกกินถูกรับประทานนะโอเคคุณเอิงขอบคุณนะคะสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาสายสุดท้ายของวันนี้ค่ะคุณส้มโอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณส้มโออยากบอกอะไรกับทั้งคู่บ้างคะค่ะก็สวัสดีพี่หมอแล้วก็น้องซีนะคะก็สวัสดีครับน้องซีสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะคะโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับก็ขอให้น้องสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีงานเยอะๆกินอิ่มนอนหลับนะคะครับก็อยากจะบอกทั้งคู่ก็คือติดตามทั้งคู่มานานมากๆเลยค่ะตั้งแต่เซฟเฮาส์ไวเวอร์ซ่าอะไรเงี้ยคือจนมาถึงตอนนี้คือทั้งคู่เติบโตมาได้ไกลมากดีใจมากๆเลยอะค่ะดีใจที่แบบทุกคนรักแล้วก็ซัพพอร์ตก็พี่ก็จะขอซัพพอร์ตทั้งคู่ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะคะคุณส้มโอน้องน้องสื่อสารที่เราควรเรียกบอกว่ารักมามีหน่อยได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะรักมามีนะคะอุ้ยโอ้ยคุณสมโอ้ยอยากเขินสิครับโอ้ยพี่เนนขำแบบดีมากชอบอ่ะโอเคไหมคุณสมโอ้ยมีหน่วยงานไหนเขาช่วยเหลือคุณสมโอด้วยนะคะตอนนี้ให้เฮียจิมบอกหน่อยให้เฮียจิมบอกหน่อยเอาหน่อยให้จิมเอาหน่อยจิมเอาหน่อยให้ผมบอกว่าอะไรดีแฟนสาวก็ได้ค่ะบอกว่าอะไรนะแฟนสาวก็ได้ค่ะแฟนสาวคืออะไรอ่ะแฟนสาวบอกรักแฟนได้ไหมบอกรักแฟนรักนะครับโอ้ยตายแล้วจะแม่ก็จะเป็นแฟนก็จะเป็นนี่โอ้ยตอนนี้คุณแม่ส้มโอคือบิดแบบตัวหักไปแล้วตอนนี้บิดแล้วโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณครับพี่ส้มโอขอบคุณครับสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยสุดท้ายนี้ฝากคอนเสิร์ตนะคะ Love Out Loud หน่อยค่ะเห็นบอกเพิ่มรอบด้วยใช่ครับก็ฝาก Love Out Loud นะครับแฟนเฟสเอ้ย Love Out Loud แฟนเฟส2024นะครับ The Love Parade ครับผมก็มีเพิ่มรอบมาอีกวันเป็นวันที่18แล้วก็มีวันที่19พฤษภาเพิ่มขึ้นมาอีกครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้ไปไหนก็สามารถซื้อบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ได้นะครับแล้วก็มาเจอเรากันได้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีครับผมครับสุดท้ายท้ายสุดถือถ้วยหน่อยมาชื่อรางวัลนี้ขอบคุณแฟนๆหน่อยที่เสนอชื่อนี้มาฮะครับก็เรา2คนนะครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่เสนอชื่อนี้มานะครับแล้วก็รางวัลน้องแพ้แต่ผมดูแลได้อวอร์ดนะครับก็เอาจริงเราสองคนยังไม่เคยขึ้นเวทีรับรางวัลเลยเออใช่อันนี้รางวัลแรกเหรออันนี้รางวัลแรกรางวัลแรกของชีวิตเลยแล้วกันซึ่งก็ดีมากๆได้เป็นรางวัลจากแฟนคลับก็คือดีใจมากๆครับแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยติดตามเรานะครับแล้วก็ไว้มีโอกาสเราได้เจอกันบ่อยๆแน่นอนนะครับแล้วก็สัญญาว่าจะผลิตผลงานออกมาให้ทุกคนชื่นชมได้อย่างชื่นใจแน่นอนเห็นบอกว่าแฟนๆเสนอชื่อกันมาเป็นร้อยเลยใช่โอ้โหเรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงที่ตัวสื่อเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยรางวัลใหญ่ชื่อรางวัลชื่อรางวัลทำไมมันที่มาที่มาอ๋อที่มาโอเคโอเคมันคงเขียนไม่หมดขอเขียนแป๊บนึงได้ไหมได้นี่ไงแต่ละคนก็เสนอมาเต็มเลยคู่จิ้นไมโครเวฟไมโครเวฟแห่งปีอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรนั้นรางวัลในหัวอะไรสักอย่างนึงอ่ะที่เราอ่านไว้ตอนต้นชั่วโมงเออมีหลายรางวัลเลยเดี๋ยวเบิร์ดส่งไฟล์ PDF เข้าอีเมลคุณหมอด้วยนะส่งอีเมลให้เขาด้วยขอบคุณนะคะจิมมี่ซีขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยฮะยินดีครับสนุกมากสนุกมากเลยฮะมีเรื่องหน้ามาอีกนะได้ครับครับผมโอเคเดินทางปลอดภัยนะน้องขอบคุณนะคะไปแล้วพลหัสนะเจอกันของคุณเซฟด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับFM
แฟนดอมไลฟ์ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวนิโก้ครีมเปลี่ยนสีผมไม่มีแอมโมเนีย